เรื่องราวเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในบ้านอัครไพศาลสกุลซึ่งสมาชิกในบ้านนั้นประกอบไปด้วยนาวินผู้เป็นพ่อและเป็นผู้นำของบ้านเขานั้นมีลูกถึง4คนนั่นคือภพชาญพัทและลูกสาวคนเล็กที่มีชื่อว่านัตตี้ทั้ง4คนนี้เป็นลูกของภรรยาเก่าที่เสียชีวิตไปแล้วและตัวของนาวินนั้นเขาก็มีภรรยาคนใหม่ที่มีชื่อว่าพิไลอีกหนึ่งในสมาชิกที่อยู่ในบ้านนั่นก็คือวีลูกเลี้ยงของนาวินที่จงรักภักดีกับบ้านนี้อย่างที่สุดใครฉันไม่รู้ฉันฟังจากงานคู่ของเราให้ใครก็ไม่เอาขอเพียงแต่เธอเท่านั้นผมพายฉันที่จะเป็นเด็กดีสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Raj Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เรื่องเล่แค้นเป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนดราม่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องเล่แค้นนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน VTV หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมจากทางซีรีส์เล่แค้นและคลิปนี้ผมจะขอสปอยยาวๆแบบจุใจกันเลยทีเดียวนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่พิธีโศพของคนในบ้านอัครไพศาลสกุลที่ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายผู้ที่ตายนั้นเป็นบุตรบุญธรรมของนาวินอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแพรหลังจากงานศพเงียบๆนี้ได้ถูกจัดขึ้นมาก็มีภาพหลุดออกไปในโลกโซเชียลและเป็นข้อสงสัยว่าทำไมตระกูลใหญ่แบบนี้จึงจัดงานแบบเงียบๆทำให้นาวินนั้นต้องจัดงานแถลงข่าวขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนนั้นคลายข้อสงสัยส่วนวีนั้นยังคงสงสัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่แพรนั้นเสียชีวิตเพราะว่าค่ำคืนนั้นเขาได้เข้าไปเห็นเหตุการณ์แต่กลับถูกทำร้ายจนจำเหตุการณ์นั้นไม่ได้ว่าใครเป็นคนทำเขาและแพรนั้นเสียชีวิตไปยังไงบริษัทเพอร์สตาร์ของนาวินเมื่อมีข่าวนี้หลุดรอดออกไปก็ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นเตรียมจะเทขายนาวินจึงต้องพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นเขาจึงต้องร่วมทุนกับบริษัทต่างประเทศอย่าง Global Enterprise ที่จะมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัทเครือเพอร์สตาร์แต่การปรากฏตัวของเคสรองประธานแห่งบริษัท Global Enterprise นั้นก็ทำให้ทุกคนนั้นตกตะลึงเพราะว่าเธอมีใบหน้าที่คล้ายคลึงกับแพรราวกับเป็นคนคนเดียวกันเธอได้มาพร้อมกับผู้ช่วยของเธอที่มีชื่อว่าวูดหลังจากที่ทั้งสองบริษัทนี้ร่วมหุ้นกันนาวินจึงสั่งให้วีนั้นไปสืบเรื่องของเคสว่าต้องการอะไรกันแน่หลังจากที่เคสนั้นประกาศในห้องประชุมว่าเธอนั้นคือพี่น้องฝาแฝดของแพรและเป็นญาติคนสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลกใบนี้ของแพรเธอยอมไม่ได้ที่แพรต้องเสียไปแบบนี้โดยที่คนทำนั้นไม่ได้รับผิดแต่ก่อนที่วีจะได้ไปสืบความลับของเคสเขาจะต้องไปจัดการเรื่องราวบางอย่างให้กับพาร์ทก่อนซึ่งพาร์ทนั้นได้โทรตามวีเพื่อไปที่คอนโดของเขาเพราะว่าตอนนี้พาร์ทได้ก่อเรื่องขึ้นคือทำหญิงสาวคนนึงได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเป็นตายเท่ากันวีเขาจะต้องทำหน้าที่แบบนี้ตลอดคือเก็บกวาดไม่ให้เรื่องพวกนี้รู้ถึงหูนักข่าวเพื่อไม่ให้เป็นผลเสียแก่บ้านอัครภัยสารสกุลและวีก็ให้พัดนั้นออกจากห้องนี้ไปก่อนส่วนเขาก็เอาร่างของหญิงสาวใส่ลงไปในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่และลากขึ้นไปที่ท้ายรถของเขาซึ่งขณะนั้นเองหญิงสาวคนนั้นเธอยังคงมีสติและพยายามขอให้วีนั้นช่วยเหลือเธอด้วยความที่วีเขายังเป็นคนที่มีจิตใจดีแม้ว่าจะเคยทำเรื่องไม่ดีเพื่อปิดบังความชั่วให้กับบ้านอัครไพศาลสกุลก็ตามวีเขาจึงต้องตัดสินใจว่าเขาจะเลือกกำจัดเธอหรือช่วยเหลือเธอกันแน่เรื่องราวตัดมาที่นัตตี้ซึ่งเธอนั้นต้องมาฝึกงานในบริษัทของพ่อตัวเองซึ่งคนที่ดูแลนัตตี้นั่นคือวูดนั่นเองนัตตี้เธอพยายามเบ่งว่าเธอนั้นเป็นลูกของเจ้าของบริษัทแต่วูดนั้นก็ไม่สนใจถ้านัตตี้ไม่ยอมปฏิบัติงานตามพนักงานคนอื่นเขาก็จะไม่ยอมเซ็นผ่านงานให้กับนัตตี้เช่นเดียวกันและในคืนนั้นเองเป็นวันที่นาวินจัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าและเขาต้องการจะประกาศในงานว่าเขาจะขอวางมือจากเพอร์สตาร์และให้พบลูกชายสุธิรักของเขานั้นขึ้นดำรงตำแหน่งแทนและเคสหุ้นส่วนคนสำคัญก็ได้ถูกเชิญให้มาร่วมในงานนี้ด้วยเมื่อเธอมาถึงที่งานนาวินจึงแนะนำกับลูกค้าคนอื่นให้กับเคสได้รู้จักคนเหล่านั้นล้วนแต่เป็นคนที่มีอายุมากกันแล้วเขาจึงบอกกับเคสว่าถ้าวันไหนพ่อบุญธรรมของเคสเดินทางมาจากต่างประเทศเมื่อไรแนะนำให้พวกเขานั้นรู้จักด้วยจะได้คุยธุรกิจกันง่ายขึ้นเคสจึงบอกว่าคุยกับเธอก็ได้เธอมีอำนาจการตัดสินใจไม่ต่างจากพ่อของเธอแต่คนพวกนั้นนั้นกลับไม่ฟังเคสแล้วก็บอกว่าคุยกับผู้ใหญ่ด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างมันคงจะดำเนินราบรื่นมากกว่าเคสจึงพูดใส่คนพวกนี้ไปว่าคงจะเป็นเพราะแบบนี้ละมั้งที่ประเทศไทยถึงไม่พัฒนากันสักที
ซึ่งขณะนั้นเองพี่ไลเธอก็เดินเข้ามาแล้วก็เห็นใบหน้าของเคธที่เหมือนกับแพรเธอจึงเรียกเคธว่าแพรหลังจากนั้นทั้งสองคนก็แยกตัวไปคุยกันพี่ไลเธอสัมผัสไปที่ใบหน้าของเคธแล้วก็บอกว่าเคธนั้นหน้าตาเหมือนกับแพรไม่มีผิดเคจึงเล่าให้ฟังว่าเธอกับแพรนั้นเป็นพี่น้องฝาแฝดกันตั้งแต่ที่อยู่บ้านเด็กกำพร้าแต่แพรนั้นถูกเลือกให้มาอยู่ที่บ้านหลังนี้ส่วนเคก็ต้องไปอยู่ที่ต่างประเทศกับพ่อบุญธรรมของเธอเคพยายามถามพี่ไลว่าที่แพรนั้นเสียชีวิตไปมันเกิดอะไรขึ้นแต่ตัวของพี่ไลเองเธอไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เธอจึงไม่รู้เรื่องซึ่งขณะนั้นวีก็มาตามพี่ไลให้เข้าไปในงานเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นาวินกำลังจะประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าเขากำลังจะสละจากตำแหน่งของบริษัทเพิร์ลสตาร์และเคธเธอก็พูดขัดคอและบอกว่าเธอมีของขวัญที่จะมอบให้กับประธานคนเก่าและเคธเธอก็หยิบกระดาษใบหนึ่งขึ้นมาซึ่งนั่นเป็นผลชันสูตรของแพรว่าที่จริงแล้วแพรเธอไม่ได้เสียชีวิตตามที่นาวินนั้นบอกกับนักข่าวว่าเธอนั้นมียาในเลือดเกินขนาดและช็อกโอเวอร์โดสจนเสียชีวิตไปแต่ที่จริงแล้วหลักฐานที่เคธนั้นเตรียมมาคือแพรถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสและเคก็โชว์หลักฐานพวกนั้นให้กับนักข่าวได้ดูซึ่งพบที่เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วเขาจึงเข้ามาแย่งกระดาษใบนั้นแล้วก็ฉีกมันกระจุยกระจายแล้วก็ผลักเคให้ล้มลงไปเคจึงบอกกับทุกคนไปว่าต่อให้หลักฐานมันถูกทำลายไปแล้วแต่เธอก็อัพไว้ในโซเชียลแล้วเรียบร้อยให้พวกพี่ๆนักข่าวไปดูในโลกโซเชียลได้เลยตัวของนาวินเองเขาจึงกล่าวขอโทษเคธไปด้วยความที่เคธนั้นเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่อีกหนึ่งคนเคธจึงบอกว่าแค่ขอโทษมันคงไม่พอเธอต้องการให้พบนั้นคุกเข่าขอโทษเธอด้วยแต่คนที่ทำกลับไม่ใช่พบแต่กลับเป็นวีที่เดินเข้ามาแล้วก็บอกกับเคธไปว่าเขาก็เป็นหนึ่งในตระกูลอัครภัยสารสกุลเขาจึงขอคุกเข่าเพื่อขอโทษในเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับเคธแต่การที่วีทำเช่นนั้นกลับทำให้สามพี่น้องนั้นไม่พอใจพบจึงต่อว่าวีแล้วก็หันมาบอกกับเคธว่าคนในบ้านอัครภัยสารสกุลนั้นไม่มีวันก้มหัวให้ใครแล้วก็ไม่นับวีเป็นคนในบ้านด้วยเช่นเดียวกันเคธจึงบอกว่าก็เพราะว่าทุกคนไม่เคยก้มหัวให้ใครแบบนี้การทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องคงจะเป็นเรื่องปกติของคนในบ้านใช่ไหมและเธอก็ยืนยันกับทุกคนว่าเธอจะเปิดโปงทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนในบ้านนี้พยายามปิดบังเอาไว้ให้ทุกคนได้รับรู้ก่อนที่เธอจะเดินจากไปเธอได้หันไปมองกับวีและบอกกับวีว่าเธอไม่แปลกใจเลยว่าทำไมวีถึงช่วยเหลือแพรไม่ได้เรื่องราวตัดมาในวันต่อมาเป็นวันที่นาวินนั้นจะมาประกาศกับบอร์ดบริหารทุกคนว่าเขาจะขอลาจากตำแหน่งประธานบริษัทซึ่งวันนี้เคธก็มาร่วมประชุมด้วยแล้วก็มีนักข่าวมารอสัมภาษณ์กันมากมายหลังจากที่เคธนั้นเดินเข้ามาเธอก็มาคัดค้านเรื่องที่นาวินจะให้พบนั้นขึ้นเป็นประธานบริษัทด้วยความที่พบเป็นคนอารมณ์ร้อนและแสดงกิริยาท่าทางไม่ดีต่อนักข่าวจะเป็นผลเสียกับภาพลักษณ์ของบริษัทเธอต้องการจะเสนอให้คนที่เหมาะสมมากกว่าซึ่งคนที่เคธนั้นเสนอนั่นก็คือชานนั่นเองเพราะว่าชานมีคุณสมบัติในการที่จะเป็นประธานบริษัทมากกว่าพบเคจึงให้วูดนั้นเปิดสไลด์ขึ้นตรงหน้าจอและพูดถึงหุ้นที่มันค่อยๆตกลงมาหลังจากที่มีข่าวไม่ดีของบ้านอัครภัยสารสกุลและเมื่อไม่นานมานี้ก็เกิดเทรนด์ในโลกโซเชียลแฮชแท็กอัครภัยสารสถุนหลังจากคลิปที่พบนั้นพยายามแย่งกระดาษในมือของเคสและผลักเคสจนล้มลงไปก็ทำให้ทุกคนนั้นมองภาพลักษณ์ของพบไม่ดีเคสจึงบอกกับทุกคนว่าถ้าใครจะเลือกประธานก็ขอให้เลือกคนที่เหมาะสมที่จะมาเป็นประธานคนใหม่จะดีกว่านาวินจึงรีบตัดโบสถ์แล้วบอกให้ทุกคนนั้นมาเจอกันวันเลือกประธานหลังจากการประชุมเสร็จเรียบร้อยชานที่สงสัยว่าทำไมเคถึงเสนอชื่อเขาจึงมาถามกับเคว่าเคต้องการอะไรกันแน่เคจึงบอกว่าเธอแค่มองตามความเหมาะสมว่าชานนั้นทำงานดีกว่าพบเธอต้องการให้ชานมาเป็นประธานบริษัทนี้แทนหรือว่าชานจะต้องการเป็นเงาตามตัวของพ่อแล้วก็พี่ชายไปตลอดเคธเธอจึงยื่นนามบัตรของเธอใส่กระเป๋าของชานและบอกว่าถ้าชานนั้นเห็นด้วยกับเธอก็ให้ติดต่อเธอมาถ้าต้องการความช่วยเหลือหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่เนตตี้ซึ่งเธอนั้นก็ถูกวูดสั่งงานให้ทำอย่างหนักด้วยความที่เธอนั้นไม่อยากทำและขี้เกียจที่จะทำเธอจึงให้วีนั้นมาช่วยทำวีจึงถามกับเนตตี้ไปว่าถ้าเนตตี้นั้นฝึกงานที่นี่ผ่านเธอจะมาทำงานที่บริษัทหรือเปล่าแต่นัตตี้เธอก็บอกว่าเธอไม่อยากมาทำงานที่บริษัทนี้หรอกที่เธอมาทำเพราะว่าพ่อนั้นส่งมาทำเท่านั้นเธอต้องการจะไปเปิดร้านเสื้อผ้ากับเพื่อนของเธอแต่พ่อของเธอไม่รู้ว่าเป็นอะไรก่อนหน้านี้ไม่เห็นจะให้เธอมาฝึกงานที่นี่แต่พอที่เคสนั้นมาเป็นหุ้นส่วนเขากับส่งให้นัตตี้มาฝึกงานที่นี่เลย
ลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาตอนที่วีมาคุยกับนาวินเรื่องคนในครอบครัวซึ่งนาวินนั้นก็บอกกับวีไปว่าวีก็คือหนึ่งในสมาชิกของบ้านและเป็นคนในครอบครัวคนในครอบครัวน่ะเขาไม่ทำร้ายกันหรอกหรือวีคิดว่าคนในครอบครัวจะทำร้ายกันเองซึ่งวีเขาก็นึกย้อนไปในสมัยเด็กๆที่วีนั้นมาอยู่ที่นี่ในฐานะลูกเลี้ยงเขาก็ถูกลูกชายแท้ๆทั้งสองคนอย่างพบแล้วก็พัดรังแกอยู่เสมอมาทั้งปาลูกบอลใส่เขาโดยที่เขานั้นไม่ได้ตอบโต้อะไรแล้ววันนั้นเองเป็นวันที่ภรรยาคนเก่าของนาวินได้พาแพรเข้ามาอยู่ที่นี่และเธอก็ทำให้วีได้รู้จักกับแพรเด็กน้อยผู้น่ารักหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาณปัจจุบันในตอนที่พบเขากำลังซ้อมกระสอบทรายอยู่แต่เมื่อเปิดกระสอบทรายนั้นมาในนั้นกลับมีคนอยู่ซึ่งชายคนที่พบนั้นซ้อมก็คือคนที่พนันมวยกับพบแต่ว่าเขานั้นชนะแต่พบนั้นแพ้และผ่านไม่ยอมจ่ายเงินให้กับเขาแต่กลับเอาเขานั้นมาซ้อมอีกด้วยพบจึงสั่งให้ลูกน้องนั้นเก็บกวาดให้เรียบร้อยแต่ณตอนนี้นาวินนั้นห่วงชื่อเสียงบริษัทจึงได้สั่งลูกน้องของพบว่าอย่าก่อเรื่องอีกแต่พบนั้นก็ย้ำกับลูกน้องไปว่าคนตายเท่านั้นที่จะเงียบที่สุดและก็สั่งให้ลูกน้องนั้นทำตามที่เขานั้นสั่งหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่วีเขาได้มาเจอกับเคธแล้วก็เอกสารที่โรงพยาบาลมายืนยันกับเคธว่าสิ่งที่เคธนั้นไปพูดในงานมันไม่ใช่ความจริงเพราะว่าหลักฐานการเสียชีวิตของแพรเพราะว่าเธอนั้นมียาในเลือดเกินขนาดแล้วก็ช็อกโอเวอร์โดสไปนั่นเองเคธจึงบอกว่าก็โรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลที่นาวินนั้นรู้จักเขาจะปลอมแปลงเอกสารขึ้นมายังไงก็ได้และเรื่องราวก็ตัดมาที่บ้านอัครไพศาลสกุลซึ่งขณะที่ทุกคนกำลังจะกินข้าวกันในตอนเช้านัตตี้เธอเข้ามาต่อว่าพัทแล้วก็บอกว่าพัทนั้นไม่ก่อเรื่องอะไรมาอีกซึ่งพัทก็งงว่าเขานั้นไปทำอะไรมานัตตี้จึงเอาแท็บเล็ตของเธอให้กับปาของเธอได้ดูว่าตอนนี้นักข่าวกำลังออกข่าวที่กำลังสัมภาษณ์รองผู้กำกับว่าเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอนั้นถูกพัททำร้ายมาซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็คือคนที่พัทนั้นทำร้ายเธอและให้วีเป็นคนจัดการนั่นเองแต่วีนั้นกลับปล่อยให้เธอนั้นรอดไปได้ซึ่งขณะที่ข่าวกำลังออกอยู่ทั้งเคธแล้วก็วีที่นั่งคุยกันก็ได้เห็นข่าวนี้ด้วยพอดีเคธจึงถามกับวีไปว่าปกติหน้าที่เก็บกวาดอะไรพวกนี้เป็นหน้าที่ของวีไม่ใช่หรอและทำไมถึงทำพลาดได้ล่ะวีเขาจึงนึกย้อนไปในวันนั้นซึ่งวีนั้นตัดสินใจที่จะไม่กำจัดเธอแต่ให้แท็กซี่พามาส่งที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่นาวินมาที่โรงพักเพื่อมาพบกับรองผู้กำกับซึ่งรองผู้กำกับนั้นก็รับไหว้นาวินอย่างสวยงามนาวินนั้นได้มาพบกับพ่อของหญิงสาวซึ่งเขานั้นก็เป็นคนใหญ่คนโตเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นที่รู้จักในสังคมพ่อของหญิงสาวตั้งใจว่าจะเอาเรื่องพัทให้ถึงที่สุดเพราะว่าตอนนี้ลูกสาวของเขายังอยู่ในโรงพยาบาลและยังไม่ฟื้นขึ้นมานาวินจึงบอกว่าเขาจะขอรับผิดชอบทั้งหมดแต่พ่อของหญิงสาวก็บอกว่าเขาไม่ต้องการให้มารับผิดชอบอะไรทั้งนั้นแต่ต้องการให้คนผิดมารับผิดตามกฎหมายแต่ถ้ากฎหมายทำอะไรไอ้คนผิดไม่ได้เขาจะเป็นคนจัดการด้วยตัวเองซึ่งนาวินก็พูดกับพ่อของหญิงสาวไปว่าคิดจะขู่คนอย่างเขางั้นหรอหลังจากนั้นท่านรองผู้กำกับก็มาจัดแถลงข่าวเพื่อให้นาวินนั้นพาพัทออกมาพูดกับนักข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนาวินจึงขอโทษนักข่าวที่คนในบ้านอัครไพศาลสกุลก่อเรื่องและทำเรื่องไม่ดีแบบนี้หลังจากนั้นพัทก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็บอกกับทุกคนว่าเขาจะมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ว่าเขานั้นไม่ใช่คนทำหลังจากนั้นท่านรองก็หยิบหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดขึ้นมาและภาพในกล้องนั้นก็เป็นภาพทีวีกำลังยกกระเป๋าเดินทางที่มีหญิงสาวอยู่ด้านในพัทจึงบอกกับนักข่าวไปว่าเขาไม่คิดเลยว่าคนที่เขานับถือเป็นพี่ชายอย่างวีจะมาทำเรื่องแบบนี้ต่อไปเขาจะไม่ขอนับวีเป็นคนในบ้านอัครไพศาลสกุลอีกแล้วเพราะว่าคนในบ้านอัครไพศาลสกุลไม่มีทางทำเรื่องชั่วๆแบบนี้อย่างแน่นอนหลังจากที่ข่าวนี้ออกไปตำรวจจึงพยายามตามหาตัวของวีเพื่อมารับโทษแต่วีนั้นก็หลบหนีไปได้ส่วนพาร์ทก็รอดคดีนี้ไปอย่างหวุดหวิดเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาขณะที่เคธและวูดกำลังนั่งรถเพื่อไปที่บริษัทซึ่งขณะนั้นเองวีก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็มายืนขวางถนนเอาไว้ทำให้เคธนั้นต้องจอดรถเพื่อมาคุยกับวีและเรื่องราวก็ตัดมาที่บ้านอัครไพศาลสกุลนาวินได้เรียกลูกชายทั้ง3คนมาคุยด้วยเพื่อมาถามทุกคนว่ามีใครไปก่อเรื่องอะไรมาอีกบ้างพบและชาญได้บอกกับนาวินไปว่าพวกเขาไม่ได้ก่อเรื่องอะไรส่วนพาร์ทนั้นเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ก่อเรื่องเหมือนกันแต่ด้วยความที่นาวินเขาเห็นอาการของพาร์ทที่ลุกลี้ลุกลนแล้วก็มีอาการที่หวาด
ดกลัวกับสิ่งที่ตัวเองนั้นทำนาวินจึงตบหน้าลูกชายแล้วก็ต่อว่าลูกชายที่ไปก่อเรื่องมาและเป็นคนไม่เด็ดขาดทำให้เรื่องมันไม่จบแบบนี้พาร์ทเขาจึงบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแต่ความผิดมันไม่ใช่ความผิดของเขามันเป็นความผิดของวีต่างหากที่วีนั้นไม่ยอมกำจัดผู้หญิงคนนั้นนาวินจึงบอกว่าปกติวีมันไม่เคยลังเลมาก่อนต่อไปคงจะไว้ใจมันไม่ได้แล้วและต่อจากนี้ก็ให้ทั้ง3คนพี่น้องคอยดูแลกันเองเพราะว่าไม่มีใครที่จะไว้ใจได้มากเท่าทั้ง3คนแล้วเรื่องราวตัดมาที่วีที่กำลังคุยอยู่กับเคธวีนั้นต้องการความช่วยเหลือและต้องการจะเปิดโปงบ้านอัคราไปสารสกุลและมาร่วมมือกับเคธแต่เคธนั้นบอกว่าจังหวะมันจะเหมาะจ่อไปหรือเปล่าพอเกิดเรื่องปุ๊บวีก็มาโผล่ที่นี่เลยและจะมาร่วมมือกับเธอเพื่อค้นล้มคนในบ้านหลังนั้นมันเหมือนถูกวางแผนขึ้นมาแล้วเลยแต่วีนั้นก็ต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองเขาจึงเอาปืนให้กับเคธแล้วก็บอกว่าถ้าไม่เชื่อก็ให้ฆ่าเขาได้เลยเคธจึงจ่อปืนไปที่วีแต่เธอนั้นก็เลือกที่ยิงเฉียดหูของวีเพื่อไปโดนแจการด้านหลังแล้วก็บอกกับวีไปว่าเธอจะยอมให้วีเข้ามาอยู่ในแผนการของเธอก็ได้แต่วีห้ามหักหลังเธอเด็ดขาดไม่งั้นคราวหน้ากระสุนมันจะไม่เฉียดวีไปแน่นอนและแผนการที่วีนั้นเสนอให้กับเคแผนการแรกก็คือตัวของวีนั้นเขามีคีย์การ์ดที่จะเข้าคอนโดของพัทหลังจากที่วีเข้ามาร่วมมือกับเคธก็มีคนนั้นแอบถ่ายและส่งไปให้กับพบจึงนำภาพนี้มาให้กับนาวินได้ดูและบอกว่าวีนั้นมันเลี้ยงไม่เชื่องมันไปเข้าร่วมกับฝ่ายตรงข้ามแล้วแต่นาวินก็บอกว่ายังไงเขาก็เชื่อใจวีเพราะว่าเขานั้นเลี้ยงวีเหมือนลูกมาตลอดยังไงวีก็ไม่มีทางทรยศหลังจากนั้นเคธเธอก็ทักไปหาพ่อของเธอแล้วก็ถามว่าพ่อของเธอไปว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะไว้ใจคนคนนั้นได้ซึ่งคนที่เธอหมายถึงนั่นก็คือวีนั่นเองแต่พ่อของเธอนั้นกลับตอบมาว่าลูกไม่มีวันรู้เพราะคนคนเดียวที่ไว้ใจได้นั้นก็คือตัวของเราเองอย่าคิดมากให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองหลังจากนั้นเคธเธอกำลังจะเข้าไปอาบน้ำในห้องของเธอซึ่งขณะนั้นเองก็มีแววตาคู่หนึ่งที่แอบมองเคธจากตู้เสื้อผ้าซึ่งนั่นก็คือวีที่มาหลบอยู่ในห้องของเคธเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาวันนี้เคธให้วีนั้นมาที่สุสานของแพรซึ่งมาเจอกับพี่ไลที่มาไหว้สุสานของแพรเช่นเดียวกันพี่ไลจึงถามว่าวีนั้นเป็นยังไงบ้างวีจึงบอกว่าไม่เป็นอย่างไรเขากำลังหลบตำรวจอยู่ที่บ้านของเคธจึงถามกับพี่ไลไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับแพรเรื่องที่นาวินนั้นแถลงข่าวว่าแพรนั้นมียาในเลือดนั้นจริงหรือเปล่าแต่พี่ไลนั้นก็ยืนยันว่าแพรเธอไม่ใช่คนที่จะเล่นยาเรื่องที่นาวินนั้นแถลงข่าวไม่เป็นความจริงซึ่งก็ทำให้วีนั้นงงมากๆว่าที่แท้จริงแล้วใครเป็นคนทำร้ายแพรวีจึงนึกย้อนไปในอดีตวันที่เขานั้นถูกนาวินนั้นรับเลี้ยงมาเป็นลูกหลังจากที่พ่อแท้ของวีได้ทำการฆาตกรรมแม่ของเขาและถูกตำรวจจับมาไว้ในคุกวันที่วีนั้นมาเยี่ยมพ่อแต่พ่อกลับบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเด็กและไล่วีไม่ต้องมายุ่งกับเขาอีกและไม่ต้องมาที่นี่อีกหลังจากวันนั้นวีก็ไปอยู่ในบ้านอัคราไปสารสกุลในฐานะลูกชายอีกคนนึงของนาวินเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันชาญเขาได้มาบอกกับพ่อของเขาว่าตอนนี้คนในโลกโซเชียลนั้นมองพบไม่ค่อยดีถ้าให้พบนั้นขึ้นเป็นประธานบริษัทผู้ถือหุ้นอาจจะถอนหุ้นก็ได้เขาจึงขอเสนอตัวเองเพื่อเป็นประธานบริษัทแทนแต่เหมือนว่านาวินไม่ได้ฟังในสิ่งที่ลูกชายพูดและบอกกับชาญว่าให้ชาญนั้นมานั่งเล่นหมากรุกกับเขาทั้งสองคนนั้นเล่นกันไปด้วยแล้วก็คุยกันไปด้วยนาวินได้บอกกับชาญไปว่ารู้ไหมว่าทำไมฉันไม่ให้แกขึ้นเป็นประธานบริษัทเพราะแกไม่เหมือนกับเจ้าภพแกเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรไม่เด็ดขาดนั่นแหละเป็นข้อเสียของแกซึ่งขณะที่ชาญเขากำลังเล่นหมากรุกไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยเขาก็ยังคงลังเลในหมากที่เขากำลังจะเดินสุดท้ายคำพูดของพ่อก็ทำให้เขากลับน้ำตาไหลเรื่องที่ว่าเขานั้นไม่เหมาะสมที่จะเป็นประธานบริษัทและชาญก็เลือกที่จะคว่ำตัวหมากแทนที่จะเดินต่อและเขาก็ลุกออกจากที่นั่งไปเลยหลังจากนั้นนาวินก็กลับมาที่ห้องเขาซึ่งขณะนั้นเองก็มีใครบางคนเอาปืนมาจ่อที่นาวินซึ่งคนคนนั้นเนอร์คือวีนั่นเองแต่วีนั้นไม่ได้มาทำร้ายนาวินเขาเพียงแค่ป้องกันตัวเท่านั้นแล้วก็บอกกับนาวินไปว่าขอโทษครับช่วงนี้เหตุการณ์ไม่ค่อยน่าไว้วางใจต้องระวังตัวกันหน่อยที่แท้จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแผนการของนาวินเพื่อให้วีเข้าไปอยู่ในบ้านของเคธให้ได้เพื่อต้องการไปขโมยข้อมูลของเคธและอยากจะรู้ว่าเคสนั้นมีข้อมูลอะไรของบ้านอัครภัยสารสกุลบ้างซึ่งวีนั้นก็ก๊อปใส่แฟตไดฟ์แล้วก็เอามาให้กับนาวินนาวินจึงบอกกับวีไปว่าตอนนี้ก็ให้แฝงตัวอยู่ในบ้านของเคสไปก่อนแล้วก็ให้ระวังตัวมากๆหลังจากที่วีนั้นกำลังจะออกจากบ้านแต่เขานั้นเปิดประตูออกมา
และเห็นว่าชาญกำลังคุยโทรศัพท์อยู่เขาจึงรีบหลบเข้าไปในห้องห้องหนึ่งซึ่งห้องนั้นก็เป็นห้องนอนของพัดนั่นเองแต่เมื่อเขานั้นเข้ามาในห้องก็พบกับยาที่พัดนั้นเล่นเกินการวางเต็มพื้นสิ่งที่เขาได้เห็นนั้นมันมีอะไรที่คุ้นหูคุ้นตาเขานั่นคือหลอดยาสีน้ำเงินเขาจึงนึกย้อนไปในเหตุการณ์ในวันที่เขานั้นเห็นว่าแพรถูกทำร้ายแล้วก็มีหลอดยานั่นตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยจึงทำให้วีนั้นนึกย้อนไปในภาพเหตุการณ์วันนั้นและคิดว่าพาร์ทนั้นคือคนที่ทำร้ายแพรเรื่องราวตัดมาที่พาร์ทขณะที่พาร์ทนั้นออกมาเที่ยวตามปกติในยามค่ำคืนหลังจากที่เขานั้นออกจากห้องน้ำก็ถูกวีที่มาดักรอลากตัวของเขาไปที่หลังร้านเพื่อต้องการให้พาร์ทนั้นบอกว่าในเหตุการณ์วันนั้นมีใครอีกบ้างที่อยู่ในที่เกิดเหตุแต่พาร์ทก็ยังไม่ได้บอกอะไรเพราะว่าพบนั้นพาลูกน้องเข้ามาแล้วก็จัดการกับวีซะก่อนขณะที่พบกำลังจะซ้อมวีด้วยตัวเองแต่ก็มีบอยในร้านมาเห็นเหตุการณ์แล้วก็ตะโกนเข้ามาว่าทำอะไรกันพบจึงหันไปบอกว่าอย่ามายุ่งซึ่งวีก็ใช้จังหวะนั้นหนีไปได้หลังจากนั้นวีก็เดินทางมาที่บ้านของเคธเมื่อเขานั้นฟื้นขึ้นมาก็พบว่าเคธนั้นทำแผลกับเขาเรียบร้อยแล้วเคธจึงต่อว่าวีเรื่องที่วีนั้นบุกเดี่ยวไปคนเดียวมันอาจจะส่งผลทำให้แผนเสียก็เป็นได้ขณะที่เคธกำลังจะขึ้นไปนอนวีจึงบอกกับเคธไปว่าเขาจำเรื่องราวทั้งหมดของวันนั้นได้แล้วเขาจำได้ว่าใครเป็นคนทำร้ายแพรและเรื่องราวก็ย้อนไปในเหตุการณ์วันนั้นซึ่งวันที่วีนั้นเปิดประตูเข้ามาในห้องแล้วก็พบว่าพาร์ทกำลังสะบัดให้แพรอย่างเมามันและคนที่อยู่ในห้องนี้นั่นก็คือพบที่ช่วยจับตัวของแพรไว้ด้วยหลังจากที่วีเข้ามาเขากำลังจะเข้าไปช่วยแพรแต่ก็ถูกตีหัวจนล้มนอนไปซึ่งคนที่ตีวีนั่นก็คือพาร์ทที่หยิบแจกันขึ้นมาได้ก็ฟาดหัววีทันทีเรื่องราวตัดมาที่บ้านอัครไพศาลสกุลหลังจากที่พบและพาร์ทไปมีเรื่องมาเขาก็ได้กลับมาเจอกับพ่อพ่อจึงถามไปว่าพาร์ทนั้นไปดูอะไรมาพาร์ทนั้นจึงเล่าให้กับพ่อได้ฟังว่าวีนั้นมาบุกทำร้ายเขาซึ่งก็ทำให้นาวีนั้นสงสัยว่าวีนั้นไปดูเรื่องอะไรมาทำไมต้องมาทำร้ายพาร์ทด้วยพาร์ทเขาแสดงกิริยาท่าทางที่เขานั้นหวาดกลัววีให้กับพ่อได้เห็นจึงทำให้นาวีนั้นจับไปที่หน้าของพาร์ทแล้วบอกว่ารู้ไหมว่าทำไมวีต้องจ้องเล่นงานพาร์ทก็เพราะพาร์ทแสดงอาการอ่อนแอให้มันเห็นไงมันถึงคิดว่าแกนั้นเป็นจุดอ่อนเรื่องราวตัดมาที่เคธที่พาวีมาที่แห่งหนึ่งซึ่งที่ที่เคธนั้นพาวีมาเป็นบ้านของเพื่อนสนิทของเธอที่มีชื่อว่าหมอเมและเป็นจิตแพทย์ที่คอยดูแลแพรด้วยเช่นเดียวกันเคธจึงให้หมอเมเล่าให้กับวีได้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแพรบ้างซึ่งหมอเมกับวีก็เคยเจอกันแล้วเพราะว่าวีก็เคยพาแพรมารักษากับหมอเมหมอเมจึงบอกไปว่าเธอรักษาแพรด้วยการที่ทำให้แพรนั้นนอนหลับไปแล้วก็ให้เธอนั้นฟังเสียงแมทนอมติ๊กติ๊กแล้วก็บอกกับแพรว่าให้เธอนั้นทำใจให้สบายแต่เมื่อแพรนั้นค่อยๆหลับตาเหมือนเป็นการถูกสะกดจิตแพรก็แสดงสีหน้าหวาดกลัวเหมือนเธอนั้นถูกใครทำอะไรมาแต่เมื่อหมอเมนั้นเรียกให้แพรนั้นตื่นเธอกลับลุกขึ้นมายิ้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาการของแพรเธอบอกว่าเธอเป็นโรคที่นอนไม่หลับแม้ว่าหมอเมย์จะจัดยานอนหลับขนาดแรงให้กับเธอนั้นไปกินแต่ว่าเธอก็กินไปแล้วแต่เธอก็ยังคงมีอาการเหมือนเดิมซึ่งหมอเมย์นั้นก็เริ่มสงสัยเธอจึงขอจอเลือดของแพรเพื่อไปตรวจแต่ก็บอกกับแพรไปว่าอย่าบอกเรื่องนี้ให้คนที่บ้านรู้เพราะว่ากลัวคนที่บ้านนั้นจะกังวลถ้าผู้เลือดออกมาไม่ปกติเดี๋ยวเธอจะเป็นคนบอกที่บ้านของแพรเองซึ่งแพรเธอก็ยินยอมหมอเมได้เอาผลเลือดที่ตรวจมาให้กับวีได้ดูซึ่งผลเลือดนั้นมันก็พบว่าในร่างกายของแพรมันมีสารเสพติดอะไรบางอย่างวีเขาจึงหยิบขวดยาสีน้ำเงินของพาร์ทที่เขานั้นขโมยมาเอาให้กับหมอเมย์ได้ดูและถามกับหมอเมย์ไปว่าใช่ยานี่หรือเปล่าหมอเมย์จึงบอกว่ายานี้มันเป็นยาของพวกไฮโซที่ใช้กับพวกสาวๆหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายาเสียสาวถ้าใครโดนเข้าไปก็จะมีอาการสลึมสลือแล้วก็เบลอจำเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ได้หลังจากนั้นไอ้คนพวกนั้นก็จะลากพวกสาวๆไปสบายที่อย่างเมามันซึ่งเมื่อวีและก็เคธได้ยินเช่นนั้นจึงทำให้เขาได้รู้ว่าที่แท้จริงแล้วแพรเธอถูกวางยาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถูกใครในบ้านอัคราไปสารสกุลนั้นสบายที่เธออยู่ทุกๆคืนโดยที่เธอนั้นไม่เต็มใจจึงพูดกับวีไปว่าเห็นไหมล่ะไอ้คนในบ้านนั้นน่ะมันก็เลวกันไปทั้งหมดแล้ววีก็รู้เรื่องราวทั้งหมดนั้นด้วยใช่ไหมทำไมถึงปล่อยให้แพรนั้นเป็นแบบนี้ทำไมถึงไม่ช่วยแพรในบอกว่ารักแพรมันน้องสาวไงแต่วีก็บอกว่ามันอาจจะมีคนที่ทำซึ่งคนที่ทำนั้นก็คือพาร์ทกับพบ
แต่ว่านาวินนั้นไม่เกี่ยวเขายืนยันว่าจะจัดการกับคนที่ทำร้ายแพ้ให้จงได้ยกเว้นแต่นาวินที่เป็นผู้มีพระคุณของเขาหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่พาร์ทซึ่งขณะที่พาร์ทกำลังพาสาวมาที่ห้องเขาก็พบกับเตียงของเขาที่ถูกเขียนด้วยเลือดบนเตียงว่ามึงตายซึ่งนั่นเป็นฝีมือของวีนั่นเองพาร์ทจึงรีบนำเรื่องนี้ไปบอกกับนาวินแล้วก็เอากระสุนปืนที่วีนั้นทิ้งไว้ให้กับนาวินได้ดูและบอกว่าตอนนี้วีมันชักจะเหิมเกิมใหญ่แล้วและบอกให้นาวินนั้นส่งพบไปจัดการกับวีนาวินจึงบอกกับพาร์ทไปว่าพาร์ทนั้นจะกลัวอะไรยิ่งพาร์ททำตัวแบบนี้ไอวีมันยิ่งจะเล่นงานกลับไปทำตัวให้มันสมกับเป็นลูกชายของบ้านอัครไพศาลสกุลหน่อยกลับไปเที่ยวตามปกติแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตดังเดิมให้มันรู้ว่าแกไม่ได้กลัวมันและในวันนั้นพาร์ทก็ออกมาเที่ยวตามคำที่ป่านั้นบอกขณะที่เขานั้นอยู่ในห้องน้ำคนเดียวเขากลับได้ยินเสียงของวีที่พูดออกมาจากไหนไม่รู้ซึ่งก็ทำให้พาร์ทนั้นตกใจกลัวเขาจึงบอกกับวีไปว่ามึงแน่จริงมึงก็ออกมาสิวีจึงบอกกับพาร์ทไปว่าเป็นเพราะว่าพาร์ทที่ทำให้วีนั้นต้องเป็นแบบนี้พาร์ทจึงบอกว่าก็วีเองต่างหากที่เลือกไม่จัดการที่ผู้หญิงคนนั้นไม่งั้นวีก็ไม่ต้องมาเป็นแบบนี้หรอกและเสียงของวีก็บอกกับพาร์ทไปว่าแต่พาร์ทเป็นคนทำร้ายผู้หญิงคนนั้นเองไม่ใช่หรอพาร์ทจึงบอกว่าก็ใช่เขาเป็นคนทำเองแล้วไงแต่คนที่รับกรรมก็ต้องเป็นวีอยู่ดีเพราะว่าภาพกล้องวงจรปิดนั้นมันเห็นหน้าวีเต็มๆหลังจากที่พาร์ทนั้นพูดคำนี้จบเสียงของวีนั้นก็หายไปเมื่อพาร์ทนั้นพยายามหาต้นตอของเสียงเขาจึงพบว่าเสียงนั้นมันดังมาจากในโทรศัพท์ในล็อกเกอร์ซึ่งนั่นเป็นฝีมือของวีที่ต้องการจะทำให้พาร์ทสารภาพความจริงออกมาและเขาก็อัดคลิปเสียงเอาไว้และส่งไปให้กับพ่อของหญิงสาวซึ่งพ่อของหญิงสาวนั้นก็ออกมาพูดกับนักข่าวว่าณตอนนี้ลูกสาวของเขานั้นได้เสียชีวิตไปแล้วแต่เขานั้นได้หลักฐานมาใหม่คือคลิปเสียงของพาร์ทที่สารภาพความจริงว่าเขานั้นเป็นคนทำหลังจากที่ข่าวนี้ออกไปสู่นักข่าวทุกคนก็โจมตีเข้ามาในบริษัทเพอร์สตาร์ตัวของชานเขาจึงกังวลว่าอาจจะมีคนนั้นเทหุ้นขายก็ได้จึงเสนอกับพ่อของเขาว่าให้พาพาร์ทนั้นออกไปอยู่ต่างประเทศสักพักจนกว่าเรื่องจะเงียบแล้วค่อยให้พาร์ทกลับมาก็ได้แต่นาวินนั้นก็ไม่ชอบใจในสิ่งที่ชานนั้นเสนอมาเขาจึงถามกับชานไปว่าแกกล้าทำแบบนั้นกับเจ้าพาร์ทจริงๆหรอจำเอาไว้อย่าคิดแต่ต้องเจ้าพาร์ทเด็ดขาดเมื่อนาวินนั้นหามาถามกับพบจึงบอกว่าเขาแล้วแต่นาวินเรื่องราวตัดมาที่บ้านของเคสขณะที่เธอกำลังซ้อมยิงธนูอยู่เธอได้พูดถึงแผนการที่จะเล่นงานบ้านอัครไพศาลสกุลขั้นตอนต่อไปซึ่งคนที่เธอจะจัดการนั่นคือพาร์ทที่กำลังมีข่าวอยู่ณตอนนี้เคสเธอจะจัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าและเชิญพาร์ทนั้นมาเป็นแขก VIP วีจึงถามเคสไปว่าและเคสคิดว่าตัวของพาร์ทนั้นจะมาหรือเปล่าเคสจึงบอกว่ายังไงนาวินก็ต้องให้ลูกชายนั้นออกมาสู้ความจริงอยู่แล้วเพื่อพิสูจน์ว่ามันเป็นคนบริสุทธิ์หลังจากนั้นเคสก็สอนให้วีนั้นยิงธนูไปด้วยกันและเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่เคสเธอได้รับสายจากชานหลังจากที่เธอนั้นยื่นข้อเสนอให้กับชานเพื่อมาเป็นพวกของเธอซึ่งเธอนั้นต้องการจะผลักดันให้ชานนั้นขึ้นเป็นประธานบริษัทแต่ข้อเสนอของเคสกับไม่ตรงใจของชานชานได้บอกว่าเขาจะร่วมมือกับเคสได้ก็ต่อเมื่อเขานั้นจะได้อนุมัติทุกโปรเจกต์ที่เขานั้นเสนอหลังจากที่เขานั้นขึ้นเป็นประธานบริษัทและก็เขาอยากจะมีส่วนในหุ้นของ Global Enterprise ด้วยซึ่งตัวของเคสนั้นเธอก็ยินยอมแม้ว่าวูดนั้นจะไม่เห็นด้วยเคสจึงบอกกับวูดไปว่าเธอไม่สนใจเรื่องธุรกิจอะไรนั่นหรอกสิ่งที่เธอต้องการคือการแก้แค้นเพียงอย่างเดียวและเรื่องราวก็ตัดมาที่งานที่เคสนั้นจัดขึ้นซึ่งวันนี้พาร์ทก็มาร่วมงานด้วยตามคำบอกของนาวินที่ให้ออกมาสู้กับโลกภายนอกและยังหดหู่อยู่ในกระดองขณะที่พาร์ทกำลังคุยอยู่กับลูกค้าเคสจึงเข้ามาขัดจังหวะและบอกกับพาร์ทไปว่าดีจังเลยนะคนที่กำลังเป็นข่าวว่าต้องคดีอยู่ยังออกมาลอยหน้าลอยตาได้พาร์ทจึงบอกไปว่าทองก็คือทองเข้าบริสุทธิ์อยู่แล้วจะต้องกลัวอะไรหลังจากนั้นพาร์ทก็ไปสังสรรค์ในห้องที่มีลูกค้าจัดเตรียมเอาไว้ให้แล้วก็มีสาวๆนั้นเต็มห้องไปหมดและงานนี้วีก็ได้แฝงตัวเข้ามาเป็นบอยเพื่อจะจัดการกับพัทนั่นเองหลังจากที่พัทนั้นเมาได้ที่และเข้าไปในห้องน้ำพัทก็ได้ยินเสียงว่าข้างนอกนั้นมีเสียงการต่อสู้กันเกิดขึ้นซึ่งนั่นก็คือเสียงลูกน้องของพัทที่เฝ้าหน้าประตูแต่กลับถูกวีนั้นเล่นงานแล้ววีได้เดินเข้ามาในห้องน้ำและเขาก็เอาปืนเก็บเสียงจ่อไปที่ประตูห้องน้ำของพัทซึ่งขณะนั้นเองเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เคทเธอกำลังจะออกจากงานแต่ก็ถูกลูกน้องของพบมาดักทำร้ายเธอจึงพยายามโทรขอความช่วยเหลือจากวีแต่ก็ไม่ทันการเธอถูกลูกน้องของพบนั้นทำร้ายซะก่อนแต่วีนั้นก็มาช่วยเคสจนทันแล้วก็ไล่พวกลูกน้องของพบนั้นออกไปได้
เรื่องราวตัดมาในวันต่อมาชาญเขาได้จัดประชุมเร่งด่วนกับพวกบอร์ดบริหารทุกคนยกเว้นที่เขานั้นไม่บอกกับภพซึ่งก็ทำให้ภพนั้นไม่ค่อยพอใจสิ่งที่ชาญนั้นประชุมกับบอร์ดในวันนี้เป็นเรื่องที่ภพนั้นเพิ่งไปก่อเรื่องมาที่ส่งลูกน้องไปทำร้ายเคสและอาจจะทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทนั้นเสียอีกก็เป็นได้ชาญซึ่งเปิดกล้องวงจรปิดที่ถ่ายตอนที่เคนนั้นถูกลูกน้องของภพนั้นทำร้ายให้กับทุกๆคนได้ดูภพจึงบอกไปว่าแล้วไงล่ะลูกน้องของเขาทำแต่เขาไม่ใช่คนทำหลังจากนั้นชาญก็วีดีโอคอลหาเคสจึงบอกว่าหลังจากที่เธอนั้นถูกทำร้ายเธอเลือกที่จะไม่เอาความเพราะว่าชาญส่งจดหมายมาขอโทษเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งขณะนั้นเองก็มีบอร์ดบริหารคนหนึ่งที่หัวเราะขึ้นมาผมขอเรียกลุงคนนี้ว่าลุงแว่นแล้วกันนะครับซึ่งลุงแว่นนั้นก็บอกว่าเคนนั้นจัดฉากขึ้นมาเองหรือเปล่าเคนจึงบอกว่าถ้าจะให้เธอนั้นยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองงั้นเธอจะไปแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันและตามหาตัวคนร้ายแต่นั่นก็อาจจะทำให้ชื่อเสียงของบริษัทนั้นเสียและหุ้นก็อาจจะถูกเทขายก็เป็นได้จึงทำให้ลุงแว่นนั้นถึงกับเงียบปากไปเลยและเคธก็ย้ำกับทุกคนว่าให้ทุกคนนั้นเลือกให้ดีว่าจะเอาใครเป็นประธานบริษัทและเจอกันในวันเลือกประธานหลังจากนั้นชาญก็บอกสิ้นสุดการประชุมเคธวูดและวีก็มานั่งคุยกันเกี่ยวกับแผนการที่จะดึงทุกคนเพื่อให้มาโหวตให้กับชาญบีจึงบอกกับเคธไปว่าทุกคนที่จงรักภักดีกับนาวินพวกเขาไม่ได้เกรงกลัวในอำนาจของเงินแต่พวกเขานั้นถูกนาวินแบ็กเมลด้วยความลับไม่ว่าพวกเขาจะไปทำผิดอะไรมานาวินนั้นจะมีหลักฐานแล้วก็แอบถ่ายไว้ทั้งหมดซึ่งเคธก็ให้วูดไปหาหลักฐานพวกนั้นมาแล้วก็มาทำลายจึงทำให้บอร์ดบริหารทุกคนนั้นพอใจและยอมมาเป็นเสียงให้กับชาญแต่มีอีกคนหนึ่งที่เหมือนจะเป็นงานยากนั่นคือลุงแว่นเพราะลุงแว่นนั้นจงรักภักดีกับนาวินมานานหลังจากนั้นวีก็ไปเอากาแฟมาให้กับเคธแต่เมื่อเขานั้นเดินมาก็พบว่าเคธนั้นหายไปจากโต๊ะทำงานวีจึงไปหยิบรูปบนโต๊ะทำงานของเคธขึ้นมาดูก็พบว่านั่นเป็นรูปของเคธที่ถ่ายตอนวัยเด็กคู่กับแพรและเคธก็เดินมาที่ด้านหลังแล้วก็บอกว่านั่นเป็นรูปที่เธอนั้นถ่ายคู่กับแพรในตอนเด็กๆแล้วก็ไม่เคยได้ถ่ายคู่กันอีกเลยเธอบอกกับวีว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าวันนั้นเธอกลับเป็นคนที่ถูกเลือกไปแทนแพรชีวิตของเธอจะเป็นยังไงป่านนี้เธอคงจะตายในบ้านอัครไพศาลสกุลไปแล้วหรือมั้งเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาแม้ว่าลุงแว่นจะยืนกรานว่าเขานั้นจะไม่เลือกชาญแต่ชาญนั้นก็เลือกที่จะมาคุยกับลุงแว่นด้วยตัวเองแล้วก็มาเสนอข้อเสนอให้กับลุงแว่นเรื่องที่ลุงแว่นนั้นชอบแอบไปรับงานนอกเพราะว่าป่าของเขาให้งานของลุงแว่นไม่พอชาญจึงเสนอไปว่าถ้าลุงแว่นนั้นมาเลือกเขาจะยอมให้ลุงแว่นนั้นทำอะไรก็ได้ตามใจโดยที่เขานั้นจะไม่ขัดขวางเลยซึ่งลุงแว่นนั้นก็ยินดีแถมจะให้บริษัทลูกของลุงแว่นนั้นเข้ามารับงานที่เพิร์สตาร์ไปด้วยซึ่งข้อเสนอของชาญนั้นก็ทำให้ลุงแว่นตอบตกลงที่จะอยู่ข้างชาญและแล้ววันเลือกประธานก็มาถึงซึ่งวันนี้ทุกคนที่มีสิทธิ์มีเสียงก็โหวตทั้งชาญแล้วก็พบคะแนนของภพนั้นดูจะมากกว่าแต่จู่ๆก็มีแขกคนสำคัญที่โผล่เข้ามาที่ทำให้ทุกคนนั้นถึงกับตกตะลึงซึ่งนั่นก็คือวีนั่นเองเขาไม่ได้มาเพียงแค่คนเดียวแต่กลับพาตำรวจมาด้วยวีนั้นพาตำรวจไปจับลุงแว่นซึ่งตำรวจนั้นเข้ามาจับลุงแว่นในข้อหาช่อโกงทำให้เคสนั้นถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกว่าทำไมวีถึงทำเช่นนี้เพราะว่าถ้าลุงแว่นไม่ได้อยู่ในห้องประชุมอีกหนึ่งเสียงที่จะโหวตให้กับชาญก็จะหายไปและคนที่จะได้เป็นประธานบริษัทนั่นก็คือภพนั่นเองสุดท้ายแล้วเสียงคะแนนของภพก็มากกว่าเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาเคธเธอได้มาที่สุสานและได้มาเจอกับวีเคธจึงเข้าไปตบหน้าของวีและถามว่าวีนั้นทำไมถึงกล้ามาที่นี่อีกทรยศเธอยังไม่พอและยังจะบอกว่าจะแก้แค้นให้กับแพรซึ่งวีเขาก็ยืนยันคำเดิมว่าเขายังคงจะแก้แค้นให้กับแพรแต่ว่านาวินนั้นไม่เกี่ยวเขาจะต้องชดใช้บุญคุณของนาวินไม่มีทางทรยศนาวินได้เคธจึงบอกกับวีไปว่าหมายังไงมันก็เป็นหมาวันยังค่ำเรื่องราวตัดมาที่ภพหลังจากที่เขาได้ขึ้นเป็นประธานบริษัทเขาก็มาพูดกับบอร์ดบริหารทุกคนว่าตอนนี้เขาได้ขึ้นเป็นประธานแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นในทางที่ดีขึ้นและใครที่ทรยศเขาไม่เอาไว้แน่แต่นาวินก็บอกให้ภพนั้นใจเย็นๆลงก่อนกรุณานั่งลงก่อนภพจึงบอกว่าเขาไม่นั่งนาวินจึงถามไปว่าทำไมถึงยังไม่นั่งภพจึงตอบว่าเพราะลมมันเย็นเรื่องราวตัดมาในเย็นวันนั้นที่บ้านอัคราไพศาลสกุลขณะที่3พ่อลูกกำลังกินข้าวกันวีก็เดินเข้ามาในบ้านซึ่งก็ทำให้ทั้งภพและก็พัทนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะว่าวีเคยทำร้ายพัท
นาวินจึงบอกกับพบแล้วก็พัดไปว่าถ้าไม่ได้วีในวันนี้ไม่มีทางที่พบจะได้ขึ้นเป็นประธานบริษัทหรอกนาวินจึงบอกให้วีนั้นไปพักก่อนส่วนพัดนั้นก็เดินหนีไปด้วยความที่ไม่พอใจพบจึงถามกับพ่อไปว่าทำไมถึงให้วีเข้ามาอยู่ในบ้านทั้งที่มันทำร้ายพัดนาวินจึงบอกกับพบไปว่าเขารู้ดีสาเหตุที่วีนั้นกลับเข้ามาในบ้านเป็นเพราะว่าวีต้องการจะมาจัดการพบกับพัดการที่ให้ศัตรูนั้นอยู่ใกล้ตัวเราจะได้รู้ว่ามันจะทำอะไรเราจะได้แก้ไขได้ทันในคืนนั้นเคทเธอได้เดินทางไปที่บ้านของหมอเมและเธอก็เดินตรงไปที่ห้องหนึ่งเมื่อเธอนั้นเปิดประตูเข้าไปก็พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในห้องซึ่งนั่นก็คือแพรนั่นเองแท้ที่จริงแล้วแพรเธอยังมีชีวิตอยู่เช้าวันต่อมานาวินได้เรียกวีเข้ามาแล้วก็ส่งกล่องปืนให้กับวีบอกว่าวันนี้เขาจะให้วีไปจัดการกับคนหนึ่งซึ่งหลังจากที่วีนั้นไปที่จุดนัดพบเขาก็ได้เจอลูกน้องของนาวินที่พาแคลมบางคนมาที่นี่แล้วเมื่อเขานั้นเปิดผ้าคลุมหัวออกก็พบว่าคนนั้นนั่นคือพ่อของวีนั่นเองคนที่นาวินให้วีนั้นมาจัดการคือพ่อแท้ๆของเขาพ่อของวีจึงบอกกับวีไปว่านาวินให้คนมารับเขาอย่างดีเลยและเขาก็เรียกแทนตัวเองว่าพ่อซึ่งก็ทำให้วีนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วก็บอกว่ามึงไม่ใช่พ่อกูวีเขายังคงคับแค้นใจและยังคงสงสัยว่าทำไมพ่อต้องทำแม่ด้วยเพียงเพราะว่าแม่มีชู้เท่านั้นใช่ไหมซึ่งพ่อนั้นก็บอกว่าเรื่องมันเก่าไปแล้วอย่าพูดถึงมันเลยดีกว่าซึ่งขณะนั้นเองวีเขาก็หยิบปืนขึ้นมาแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าเขาจะจัดการกับพ่อของตัวเองได้หรือไม่เรื่องราวตัดมาที่บ้านอัครภัยสารสกุลซึ่งก็มีคนส่งกระเช้ามายินดีกับพบมากมายนาวินจึงสอนลูกชายไปว่าใครส่งมาให้เราให้เราจดชื่อพวกเขาไว้ให้หมดแล้วเราก็ต้องตอบแทนพวกเขามากกว่าเป็น2เท่าพวกเราอยู่ได้เพราะพวกเขาเราต้องสร้างพันธมิตรเอาไว้เยอะๆซึ่งขณะนั้นเองพบเขาก็หยิบกล่องของขวัญขึ้นมากล่องหนึ่งเมื่อเขานั้นหยิบการ์ดขึ้นมาก็พบกับข้อความในการ์ดที่ถูกเขียนว่าวิญญาณของแพรจะรอคอยคนบ้าอัครไปสารสกุลนั้นมาอยู่ด้วยหวังจะได้เจอกันเร็วๆนี้ลงชื่อเคธซึ่งก็ทำให้พบนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วก็บอกว่าเขาจะต้องจัดการเคธถ้ายังปล่อยให้เคธนั้นมีชีวิตอยู่เดี๋ยวเขาจะกลับมารอบกัดเขาแบบนี้ไม่มีหยุดซึ่งขณะที่พ่อลูกกำลังคุยกันอยู่วีก็เดินเข้ามาแล้วก็เอากล่องปืนมาคืนกับนาวินนาวินจึงถามไปว่าเรียบร้อยไหมแต่วีนั้นก็ไม่ตอบนาวินจึงบอกกับวีไปว่าให้วีนั้นไปพักก่อนทำงานมาเหนื่อยหลังจากที่วีนั้นกลับเข้ามาในห้องเขาจึงคิดถึงพ่อของเขาที่เขานั้นกำลังจะลั่นไกลแต่ก็ไม่สามารถทำได้วีจึงบอกกับพ่อไปว่าให้ใส่หัวไปให้พ้นและอย่าให้เขานั้นต้องเจออีกไม่งั้นครั้งหน้าจะไม่มีโอกาสแล้วเมื่อพ่อของวีนั้นเดินจากไปวีจึงหันปืนไปทางพ่อและก็ลั่นไกลแต่นั่นก็เป็นจังหวะที่พ่อของเขานั้นเดินหายไปแล้วหลังจากนั้นวีเขาก็หยิบตุ๊กตาของแพรขึ้นมาแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์ในวันที่แพรนั้นถูกทำร้ายและเขานั้นถูกตีหัวเขาจึงพยายามปะติดปะต่อเรื่องราวว่าคนที่ตีหัวเขานั้นอาจจะไม่ใช่พาร์ทก็เป็นได้เพราะว่าตอนที่เขานั้นล้มลงไปแล้วเขาเห็นว่ามีใครบางคนเหมือนถืออะไรบางอย่างวีจึงแอบเข้าไปในห้องทำงานของชาญและเขาก็ค้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในห้องนี้จนเขาได้เจอกับดาบไม้ที่อยู่ในห้องของชาญเมื่อวีนั้นหยิบขึ้นมาเขาจึงนึกย้อนไปในเหตุการณ์วันนั้นและคิดว่าต้องเป็นชาญแน่ๆที่ใช้ดาบไม้นี้เป็นคนตีหัวเขาและก็ใช้มันทำร้ายแพ้ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อวีนั้นมองไปที่ปลายดาบก็พบว่าดาบนี้ก็มีรอยเหมือนถูกเอาไปตีอะไรมาก่อนวีจึงคิดว่าต้องเป็นชาญแน่ๆที่เป็นคนฆ่าแพ้ด้วยดาบเล่มนี้เรื่องราวตัดมาที่พิไลเธอถูกวุฒนั้นไปรับตัวมาที่บ้านของหมอเมซึ่งเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องรับเธอมาดึกๆดื่นๆแบบนี้เคจึงบอกกับพิไลไปว่ามีใครบางคนที่ต้องการจะให้พิไลนั้นเจอซึ่งคนนั้นน่าคือแพรนั่นเองด้วยความดีใจของพิไลเธอจึงเข้าไปโอบกอดแพรที่เธอนั้นรักเหมือนลูกสาวเรื่องราวตัดมาที่พบขณะที่เขาเพิ่งออกจากสปาเขาก็ได้เจอกับวีที่มาดักเอาปืนจ่อไปที่เขาวีได้บอกกับชาญไปว่าเขารู้ทั้งหมดแล้วว่าชาญนั้นเป็นคนทำร้ายเขาแล้วก็ทำร้ายแพรในวันนั้นด้วยดาบไม้ที่อยู่ในห้องทำงานของชาญแต่ชาญก็บอกว่าเขาไม่ใช่เป็นคนทำแต่เขารู้ว่าใครเป็นคนทำเพราะว่าเขานั้นอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเรื่องราวจึงย้อนไปในวันที่ชาญเพิ่งเดินลงมาจากด้านบนแล้วก็ได้ยินเสียงวกเวกโวยวายที่อยู่ในห้องหนึ่งเมื่อเขานั้นเดินตรงไปก็เห็นว่าพ่อของเขานั้นกำลังใช้ไม้เท้าของเขาฟาดไปที่หัวของวีเมื่อวีได้ยินเช่นนั้นเขากลับไม่เชื่อในสิ่งที่ชาญพูดชาญจึงเล่าต่อไปว่ามันไม่ใช่เพียงแค่นั้น
ชานเขายังคงแอบอยู่หน้าประตูแล้วก็ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดหลังจากนั้นแกเธอก็พยายามเรียกให้วีนั้นตื่นเพื่อช่วยเธอแต่จู่ๆเสียงก็หายไปหลังจากที่นาวินนั้นเอาไม้เท้าตีไปที่เธอและนาวินก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่งซึ่งก็ทำให้ตัวของชานนั้นถึงกับช็อกที่เห็นว่าพ่อทำกับคนในบ้านที่บอกว่ารักเหมือนลูกแบบนี้วีจึงบอกกับชานไปว่าเขาไม่มีทางเชื่อว่าคนอย่างนาวินจะทำแบบนั้นชานจึงบอกกับวีก่อนที่จะเดินจากไปว่านอกจากวีน่าจะเป็นมารับใช้แล้ววีก็ยังโง่เหมือนควายอีกด้วยซึ่งก็ทำให้วีนั้นถึงกับช็อกกับสิ่งที่เขาได้รับรู้มาว่าเรื่องราวที่เขานั้นคิดไปเองทั้งหมดนั้นมันเป็นเพียงแค่ความคิดของเขาส่วนคนที่ทำร้ายแพรจริงๆนั่นคือนาวินหลังจากนั้นวีเขาก็มาที่ห้องของนาวินแล้วก็พกปืนมาด้วยเพื่อหวังจะจัดการกับนาวินเรื่องราวตัดกลับมาที่พิไลเธอจึงมาถามกับเคทว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่ทำไมแพรถึงยังมีชีวิตอยู่เคทจึงบอกว่าเธอต้องปกปิดไว้ทำเหมือนว่าแพรนั้นเสียชีวิตไปแล้วเพื่อความปลอดภัยของแพรที่แท้จริงแล้วแพรเธอถูกคนในบ้านอัครไพศาลสกุลนั้นทำร้ายมาตลอดด้วยการวางยาแล้วก็สบัดให้เธออย่างเมามันทุกๆคืนซึ่งพี่ไลนั้นเธอก็ไม่รู้เลยว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับแพรเคสจึงขอให้พี่ไลนั้นมาร่วมมือกับเธอเพื่อดูแลแพรแล้วก็เปิดโปงคนในบ้านอัครไพศาลสกุลเรื่องราวตัดกันมาที่วีขณะที่วีกำลังจะล้วงปืนแต่เขาก็สังเกตว่าในห้องนี้ไม่ได้มีเพียงแค่นาวินเท่านั้นแต่กลับมีลูกน้องของนาวินอีก2คนอยู่ในห้องนี้ด้วยซึ่งวีก็สังเกตไปที่ไม้เท้าของนาวินซึ่งนั่นก็คือไม้เท้าที่นาวินนั้นใช้ทำร้ายแพรนั่นเองนาวินได้เรียกวีเข้ามาและบอกว่าจะให้วีนั้นไปเจอกับใครบางคนแล้วก็ให้ไปกับลูกน้องของเขาด้วยหลังจากนั้นทั้ง3คนก็เดินทางมาที่ตึกร้างแห่งหนึ่งขณะที่วีกำลังรออยู่แล้วก็ถามว่าคนที่จะเจอเมื่อไหร่จะมาสักทีซึ่งขณะนั้นเองลูกน้องของนาวินก็เอาเบลมารับที่คอของวีซึ่งวีก็พยายามดิ้นและต่อสู้กับทั้ง2คนนั่นซึ่งขณะที่มันกำลังจะเอาปืนมายิงวีวีก็พยายามแย่งปืนของมันมาแล้วก็จัดการพวกมันจนได้หลังจากนั้นวีก็กำลังจะทำลายหลักฐานด้วยการจุดไฟตรงถังน้ำมันซึ่งขณะนั้นเองชายก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็ถือปืนมาด้วยแต่เขานั้นไม่ได้มาทำร้ายวีแล้วบอกกับวีไปว่าถ้าเขาจะจัดการกับวีเขาคงยิงวีไปแล้วชานมาเพื่อต้องการจะมาร่วมมือกับวีแล้วบอกว่าเขาไม่สนใจหรอกว่าวีจะแก้แค้นใครเขาสนใจเพียงแค่ตำแหน่งในบริษัทเท่านั้นเรื่องราวตัดมาที่พี่ไลเธอกำลังจะทำตามแผนที่วางไว้กับเคสพี่ไลนั้นมาบอกกับนาวินว่าเธอจะขอไปต่างจังหวัดสักอาทิตย์นึงเพื่อต้องการจะไปเยี่ยมเพื่อนของเธอที่ป่วยเป็นมะเร็งนาวินจึงถามไปว่าให้เขาไปด้วยไหมแต่พี่ไลนั้นบอกว่าไม่เป็นไรเธอไปคนเดียวได้นาวินจึงบอกว่าขาดเหลืออะไรก็ให้บอกเขาซึ่งนาวินนั้นก็สังเกตพฤติกรรมของภรรยาของตัวเองว่าเธอนั้นลุกลี้ลุกลนแล้วก็มีพิรุธซึ่งดูเหมือนว่านาวินนั้นเขาไม่ได้เชื่อในสิ่งที่พี่ไลพูดเรื่องราวตัดมาที่คอนโดของพัทซึ่งวันนี้มีคนเรียกให้แม่บ้านมาทำความสะอาดคอนโดของพัทก่อนที่แม่บ้านจะเดินเข้ามาในห้องเธอก็บ่นพึมพำว่าปกติไม่เคยเรียกมาให้ทำความสะอาดเลยวันนี้ทำไมถึงเรียกนะซึ่งขณะนั้นเองที่เธอนั้นเดินเข้ามาในห้องก็พบกับพัทที่นอนอยู่กับพื้นเมื่อเธอนั้นเดินเข้าไปใกล้ๆก็พบว่าพัทนั้นไม่ได้หายใจแล้วหลังจากนั้นข่าวการเสียชีวิตของพัทก็เริ่มมีคนรู้ไปในโลกโซเชียลจนมีลูกค้านั้นโทรเข้ามาจนทำให้ชานั้นต้องตอบลูกค้าไปว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนาวินนั้นเสียใจเป็นอย่างมากที่ลูกชายสุดที่รักของเขานั้นเสียชีวิตไปเขาจึงถามกับพบไปว่าใครเป็นคนทำเรื่องนี้ผมจึงบอกว่ามันต้องเป็นเอวีแน่ๆเดี๋ยวเขาจะไปจัดการเองแล้วพบก็เดินออกไปส่วนนัตตี้ก็รีบวิ่งขึ้นบ้านไปเพราะเสียใจที่พี่ชายเสียชีวิตส่วนตัวของชานก็ได้รับคำสั่งจากพ่อของเขาที่ให้ไปโทรหารองผู้กำกับเพื่อให้เคลียร์เรื่องนี้ให้หน่อยตัวของพบเข้ามาตามหาวีที่บ้านของเคธพอคิดว่าวีนั้นยังหลบซ่อนอยู่ที่นี่เคธเธอออกมารับหน้าแล้วก็บอกกับพบไปว่าวีนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่แต่พบนั้นก็ไม่เชื่อเคธจึงบอกกับพบไปว่าถ้าไม่เชื่อก็ให้ไปค้นดูได้เลยพบจึงสั่งลูกน้องของตัวเองให้ค้นไปทั่วบ้านเพื่อตามหาวีให้เจอขณะนั้นเองด้วยความที่พบนั้นเป็นคนหยาบคายเขาจึงบอกกับเคธไปว่าวีมันมาอยู่ที่นี่เกือบเดือน2คนอยู่ในบ้านด้วยกันคงมันกันเนาะเคธจึงบอกกับพบไปว่า
วีน่ะเขาเป็นคนทำและไม่ค่อยพูดแต่คนบางคนน่ะสิพูดแต่ไม่ค่อยทำพบจึงเดินเข้ามาใกล้ๆเคทแล้วก็บอกว่าขณะที่ลูกน้องของเขากำลังตามหาตัวของวีอยู่เขายังพอมีเวลาเล่นสนุกกับเคทได้อยู่นะบูธที่ยืนอยู่ด้วยเขาจึงพยายามจะเข้ามาช่วยเคทแต่ก็ถูกพบนั้นเอาปืนจ่อแล้วบอกว่าอย่าเข้ามายุ่งซึ่งขณะนั้นลูกน้องของพบก็เดินกลับลงมาพอดีแล้วก็บอกว่าไม่เจอตัวของวีหลังจากนั้นตำรวจก็เข้ามาในบ้านเพราะว่าเคทนั้นได้แจ้งความเอาไว้ว่าพวกของพบนั้นมาคุกคามแล้วก็บุกรุกบ้านของเธอพบจึงบอกไปว่าเขาเพียงแค่มาตามหาคนเป็นเรื่องเข้าใจผิดเท่านั้นเขาไม่เจอใครแล้วเขากำลังจะกลับเคทจึงบอกกับตำรวจไปว่าเธอมีหลักฐานในกล้องวงจรปิดแล้วก็ให้ตำรวจนั้นเอาไปเพื่อเป็นหลักฐานหลังจากนั้นวีก็ได้รับโทรศัพท์จากชาญเรื่องที่พบกำลังจะไปตามหาตัวของวีที่บ้านพ่อของวีเรื่องราวตัดมาที่บ้านอัครภัยศาลสกุลรองผู้กำกับได้มาพบกับนาวินเพื่อแจ้งข่าวกับนาวินว่าตอนนี้มีตำรวจท้องที่ได้รับหลักฐานว่าพบพาคนนั้นไปบุกบ้านของเคทแล้วก็พกปืนไปด้วยงานนี้อาจจะต้องมีคนติดคุกสักพักนาวินจึงบอกกับรองผู้กำกับไปว่ายังไงก็ช่วยเคลียร์ให้หน่อยและถ้ามีเวลาว่างๆเดี๋ยวเราไปออกรอบกอล์ฟด้วยกันหลังจากนั้นพวกของพบก็ได้เดินทางมาที่บ้านของพ่อวีแต่วีนั้นก็เข้ามาช่วยพ่อของเขาไว้ได้ทันและวีก็พาพ่อของเขาเข้าไปหลบในตู้เสื้อผ้าก่อนซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่พบเข้ามาที่บ้านพอดีแต่ก็ไม่พบใครด้วยความโกรธของเขาเขาจึงยิงสาดกระสุนไปทั่วบ้านแต่ก็ยิงไปตรงตู้เสื้อผ้านั้นจนทำให้พ่อของวีนั้นได้รับบาดเจ็บวีจึงพยายามปิดปากพ่อของตัวเองเอาไว้เพื่อไม่ให้ร้องส่งเสียงออกมาแต่พบเขาก็คิดว่าวีและพ่อน่าจะหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าขณะที่เขากำลังจ่อปืนไปตรงตู้เสื้อผ้านั่นจู่ๆก็มีใครบางคนสาดกระสุนเข้ามาในบ้านซึ่งตัวของพบนั้นก็คิดว่าวียิงมาเขาจึงรีบวิ่งตามออกไปจังหวะนั้นวีจึงพาพ่อของตัวเองนั้นออกมาจากที่ซ่อนแล้วก็ได้เจอกับใครบางคนที่มาช่วยเขาซึ่งนั่นก็คือเคทนั่นเองหลังจากที่พบนั้นคว้าน้ำเหลวจากการตามตัวของวีเมื่อเขานั้นกลับมาบ้านก็เจอกับนาวินที่กำลังนั่งเล่นหมากรุกอยู่กับชาญซึ่งนาวินนั้นก็ตอบว่าพบเมื่อถามพบว่าใครใช้พบไปตามตัววีที่บ้านของเคทซึ่งพบนั้นก็ขอโทษพ่อของเขาไปแต่เขาก็ยังถูกพ่อของเขาตบหน้าอย่างแรงและนาวินก็บอกกับพบไปว่าที่หลังยายพลาดแบบนี้อีกซึ่งพบนั้นก็มองหน้าชาญด้วยความโกรธแค้นที่เขานั้นนั่งเล่นหมากรุกแบบชิลๆโดยไม่ทุกข์ร้อนอะไรเรื่องราวก็ตัดมาที่วีเขาได้พาพ่อของเขาที่ถูกยิงบาดเจ็บนั้นมารักษาตัวที่บ้านของหมอเมย์ซึ่งก็ได้หมอเมย์ที่ช่วยเอาไว้พ่อของเขาจึงถามกับวีไปว่าวีมีปัญหาอะไรกับเขาหรือเปล่าวีจึงถามกับพ่อไปว่าเรื่องคืนนั้นมันคืออะไรกันแน่วันที่พ่อนั้นทำร้ายแม่สรุปมันคือยังไงพ่อของวีจึงบอกไปว่าเรื่องมันเก่าไปแล้วอย่ามารื้อฟื้นกันเลยดีกว่าและเขาก็ไล่ให้วีนั้นออกจากห้องนี้ไปเพื่อต้องการจะพักผ่อนเรื่องราวตัดมาในวันต่อมานาวินและทุกคนที่เหลือในบ้านก็มาไหว้ศพของพัทและนาวินก็บอกกับทุกคนไปว่าคนที่ทำกับพัทแบบนี้นั่นก็คือวีต่อไปนี้วีนั่นคือศัตรูของทุกคนซึ่งแนตตี้นั้นเธอก็เสียใจเป็นอย่างมากที่เธอต้องสูญเสียพี่ชายของเธอไปหลังจากพิธีการเสร็จเรียบร้อยนาวินได้มาคุยกับพี่ไลเรื่องอาการของเพื่อนพี่ไลว่าเป็นยังไงบ้างพี่ไลจึงบอกไปว่าเพื่อนของเธอนั้นก็อาการทรงๆนาวินจึงบอกกับพี่ไลแบบเป็นในๆว่าไม่รู้ว่าเพื่อนของพี่ไลจะอยู่ได้นานอีกแค่ไหนก็ให้ดูแลกันดีๆแล้วกันจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้แล้วเรื่องราวก็ตัดมาที่วีซึ่งขณะที่เขานั้นอยู่ในบ้านของหมอเมย์เมื่อวีได้เห็นแพรที่ยังคงมีชีวิตอยู่ซึ่งตัวของแพรนั้นเธอก็จำวีได้และเรียกวีว่าพี่วีขณะนั้นเองเคก็เดินเข้ามาในห้องด้วยแต่เมื่อแพรนั้นเห็นเคเธอก็ตกใจและเธอก็ร้องกรีดลั่นขอให้วีนั้นช่วยเธอเมื่อเคเห็นเช่นนั้นเธอจึงเดินออกจากห้องไปและวีก็เดินออกมาตามเคแล้วก็ถามกับเคไปว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่ทำไมต้องปิดบังเขาเคจึงบอกไปว่าเพราะว่าเธอไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นแม้กระทั่งวีก็ยังเคยหักหลังเธอเลยถ้าเธอบอกกับวีไปว่ายังมีชีวิตอยู่วีอาจจะพาแพรไปอยู่ที่บ้านอัคราไปสารสกุลก็ได้แล้วก็ให้คนพวกนั้นรังแกแพรอีกขณะนั้นหมอเมย์ที่ดูอาการของแพรเสร็จแล้วก็เดินออกมาและเธอก็บอกกับทุกคนไปว่าการที่แพรนั้นเรียกวีแสดงว่าเธอนั้นจำวีได้เป็นสัญญาณที่ดีแต่การที่แพรนั้นกลัวเคทอาจจะเป็นเพราะว่าเธอนั้นกลัวตัวเองเพราะว่าเคทนั้นใบหน้าเหมือนกับเธอ
หมอเมย์จึงบอกกับวีไปว่าการที่น้องสาวของตัวเองลืมทุกอย่างแม้กระทั่งว่ามีฝาแฝดและยังกลัวใบหน้าของเธออีกวีควรจะรู้ดีว่าเคต้องรู้สึกแบบไหนและเรื่องราวก็ตัดมาที่ชานเขาได้มาคุยกับภพเรื่องแผนการที่เขานั้นจะให้ภพนั้นไปจัดการกับวีซึ่งชานั้นเสนอแผนการที่ตัวเองคิดและบอกว่าถ้าภพนั้นทำสำเร็จภพก็ได้หน้าไปแต่ถ้าทำไม่สำเร็จเขาก็จะรับผิดเองซึ่งภพนั้นก็มีแต่ได้กับได้เขาจึงตอบตกลงและลองใช้แผนการของชานดูหลังจากนั้นวีก็กลับมาคุยกับแพรแล้วก็ถามกับแพรไปว่าอยู่ที่นี่เขามีเปียโนให้เล่นหรือเปล่าแต่แพรก็บอกว่าไม่มีแล้ววีเขาจึงหยิบตุ๊กตาบาร์บี้ที่เป็นของเคสมาให้กับแพรได้เล่นแต่เมื่อแพรนั้นเห็นตุ๊กตาบาร์บี้ตัวนี้ที่เหมือนกับของเธอก็บอกให้วีนั้นเอาออกไปและเธอก็มีอาการคลุ้มคลั่งหมอเมย์จึงบอกให้วีนั้นออกไปก่อนเดี๋ยวเธอจะดูแลแพรเองส่วนเคสเธอก็ออกมาพบกับลูกค้าแต่นั่นมันเป็นแผนการของภพที่ล่อให้เคสออกมาภพได้เอาลูกน้องมากลุ่มหนึ่งแล้วก็ต้องการจะพาตัวของเคสออกไปและเมื่อเคสนั้นออกไปแล้วเขาก็สั่งกับลูกน้องอีกส่วนหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าวุฒินั้นขยับก็ให้จัดการวุฒิได้เลยหลังจากนั้นชาญเขาก็โทรไปบอกกับวีเรื่องที่เคสนั้นถูกภพจับตัวไปวีจึงบุกมาที่โกดังของภพและเขาก็ได้เข้าปะทะกับลูกน้องของภพเป็น10คนและกว่าที่เขาจะถึงจุดที่เคนั้นถูกจับตัวร่างกายของวีนั้นก็บอบช้ำเป็นอย่างมากเขามาถึงแล้วก็ล้มลงนอนกับพื้นภพจึงเข้ามาซ้ำวีแล้วก็บอกกับวีไปว่าไหนว่าเก่งไงไม่เห็นจะเก่งเลยซึ่งเคนั้นก็บอกให้ภพนั้นหยุดภพจึงบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเขาจะยอมไว้ชีวิตของวีอีกแป๊บนึงก็ได้แต่ให้เคนั้นพูดออกมาว่าเธอจะยอมเป็นทาสให้กับภพแทนแพรซึ่งเมื่อเคสได้ยินเช่นนั้นเธอจึงด่าว่าภพด้วยคำที่รุนแรงแล้วก็บอกกับภพว่าให้ภพไปตายซะแต่ภพนั้นก็หันมาบอกกับวีว่าเขาบอกให้ไปตายว่างั้นเอาแบบนั้นก็ได้แล้วภพก็กำลังหันปืนไปทางวีแต่จู่ๆชานก็หยิบปืนของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่พี่ชายของตัวเองซึ่งท่าทางของชานณตอนนี้เขาเหมือนกับคนบ้าคลั่งที่เก็บกดมากๆและเขาก็หันไปบอกกับเคสว่าคุณเคสไม่ต้องกลัวนะผมไม่ทำอะไรคุณและชานก็หันไปคุยกับวีแล้วก็เอาปืนของตัวเองนั้นยัดใส่มือของวีแล้วบอกกับวีว่าเขาจัดการพบให้กับวีแล้วต่อไปนี้ให้วีมารับหน้าที่แทนเขาและชานเขาก็เดินออกไปแล้วก็หัวเราะอย่างมีความสุขเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาเมื่อทุกคนในบ้านอัคราไปสารสกุลรู้ว่าภพนั้นเสียไปแล้วทุกคนก็เสียใจเป็นอย่างมากนาตี้เธอลุกออกจากโต๊ะกินข้าวในขณะที่กำลังร้องห่มร้องไห้อยู่นาวินจึงบอกให้พี่ไลน์นั้นไปดูนัตตี้ส่วนชานก็กลายเป็นที่พึ่งเดียวของนาวินเขาจึงบอกกับนาวินฝากดูแลบริษัทด้วยพร้อมกับเดินไปโอบหลังชานและเรื่องราวก็ตัดไปในตอนที่นาวินเขาเข้ามาทำงานในห้องและพี่ไลน์เธอก็จะขอตัวไปนอนบ้านเพื่อนของเธอเพื่อจะไปดูแลเพื่อนที่ป่วยอยู่นาวินจึงบอกว่าเขาก็อยากมีโอกาสไปเยี่ยมเพื่อนของพี่ไลน์เหมือนกันนะแต่ว่าเขานั้นไม่ว่างเลยหลังจากที่พี่ไลนั้นออกไปนาวินเขาก็ทำหน้าตาเหมือนเขานั้นรู้แล้วว่าพี่ไลนั้นหักหลังเขาเรื่องราวต่อมาที่บ้านของหมอเมย์ซึ่งวันนี้ทุกคนนั้นลองคุยกันว่าจะปลูกความทรงจำของแพรด้วยการเอาตุ๊กตาบาร์บี้ของเคสนั้นมาให้แพรนั้นดูเพื่อจะถามว่าแพรนั้นเคยเจออะไรมากันแน่ซึ่งเคสเธอก็ไม่ได้เข้าไปด้วยและยืนรออยู่นอกห้องวีเขาได้แกล้งเข้าไปคุยกับแพรและเขาก็หยิบตุ๊กตาตัวนี้ให้แก่แพรได้ดูซึ่งแพรเธอก็ร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวแล้วก็บอกกับวีให้เอาออกไปวีจึงบอกว่าไม่ต้องกลัวนะพี่อยู่ตรงนี้แล้วแพรก็บอกกับวีไปว่าแต่พี่วีไม่เคยอยู่ตอนที่ป่านั้นเข้ามาหาแพรซึ่งเมื่อเคได้ยินเช่นนั้นเธอก็รู้สึกตกใจว่าที่แท้จริงแล้วคนที่ทำแพรน่าคือนาวินนั่นเองวีจึงถามกับแพรไปว่านาวินทำอะไรเธอแต่แพรนั้นก็ไม่ตอบมาเพราะเธอนั้นยังมีอาการวิตกกังวลวีจึงหยิบตุ๊กตาบาร์บี้ให้กับแพรและบอกว่าถ้าแพรไม่กล้าเล่าก็ให้ทำกับตุ๊กตาเหมือนที่นาวินนั้นทำกับเธอซึ่งแพรนั้นก็ได้ถอดเสื้อผ้าของตุ๊กตาบาร์บี้ตัวนี้จึงทำให้ทุกคนได้รู้ว่าที่แท้จริงแล้วนาวินเขานั้นทำเรื่องระยำสมดิให้แพรมาตลอดเมื่อวีได้เห็นเช่นนั้นไฟแค้นในตัวของเขานั้นก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งหลังจากนั้นวีก็โทรไปหานัตตี้เพื่อจะนัดนัตตี้ออกมาคุยซึ่งนัตตี้เธอก็ตกลงที่จะออกไปหาวีแต่นั่นมันเป็นแผนการที่เธอนั้นตกลงไว้กับป๋าของเธอเธอจึงถามกับนาวินไปว่านาวินนั้นจะจัดการกับวีจริงๆใช่ไหมนาวินจะบอกไปว่าแล้วจะให้ทำยังไงจะปล่อยให้มันไปใช้ชีวิตตามปกติหรอมันทำร้ายครอบครัวของเราทำร้ายพี่ชายของเธอทั้งสองคนหรือนัตตี้คิดว่ายังไงนัตตี้จึงบอกไปว่าก็แล้วแต่นาวินเลย
หลังจากนั้นนัตตี้เธอก็ออกมาที่จุดนัดพบที่วีนัดเอาไว้ซึ่งขณะนั้นก็มีพนักงานเสิร์ฟมาเสิร์ฟอะไรบางอย่างให้กับเธอซึ่งนั่นเป็นหูฟังบลูทูธข้างหนึ่งเมื่อเธอนั้นสวมมันไปก็มีเสียงของวีนั้นพูดเข้ามาซึ่งวีนั้นก็นั่งอยู่ตรงโต๊ะถัดไปไม่ห่างนักและเขาก็คุยกับนัตตี้ซึ่งนัตตี้ก็ด่าวีบอกว่ากล้ามากนะที่ทำร้ายพี่ชายของเธอทั้งสองคนและยังกล้านัดเธอออกมาคุยอีกวีจึงบอกไปว่าเขาสาบานได้เลยว่าเขาไม่ใช่คนที่ทำร้ายพบแล้วก็พัดแต่นัตตี้เธอก็บอกว่าเธอไม่เชื่อวีจึงบอกว่าคนที่ทำน่ะคือคนที่ได้ประโยชน์จากการที่พบนั้นเสียชีวิตไปให้นัตตี้นั้นลองคิดดีๆว่าน่าจะเป็นใครแต่นัตตี้นั้นก็ไม่เชื่อในสิ่งที่วีพูดขณะที่นัตตี้กำลังจะลุกเดินหนีไปวีจึงบอกไปว่าแพรยังไม่ตายนัตตี้จึงบอกกับวีว่าอย่ามาล้อเล่นนะวีจึงเล่าให้นัตตี้ฟังว่าที่เขาต้องปิดบังเรื่องที่แพรนั้นยังมีชีวิตอยู่เพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับแพรและคนที่ทำแพรนั่นก็คือนาวินซึ่งก็ยิ่งทำให้นัตตี้นั้นไม่เชื่อไปใหญ่วีจึงบอกไปว่าถ้านัตตี้นั้นไม่เชื่อก็ต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่านาวินนั้นบริสุทธิ์ซึ่งนัตตี้ก็รับคำท้าของวีและบอกว่าเธอจะไปหาหลักฐานแต่ไม่ใช่ว่าเธอนั้นเชื่อวีแต่ต้องการจะพิสูจน์ว่าป่าของเธอไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นและขณะนั้นเองลูกน้องของนาวินที่ตามนัตตี้มาด้วยก็กำลังจะวิ่งไปตรงที่วีนั้นอยู่แต่เมื่อพวกเขานั้นวิ่งไปถึงก็พบว่าวีนั้นหายไปแล้วเหลือเพียงแต่หูฟังบลูทูธที่ทิ้งไว้อยู่ตรงโต๊ะและเรื่องราวก็ตัดมาที่ชาญซึ่งชาญก็ต่อว่าเลขาของเขาว่าให้ไปจัดการกับพวกบอร์ดบริหารแก่ๆถ้าใครไม่อนุมัติโครงการของเขาเขาก็พร้อมที่จะซื้อหุ้นคืนยังไงพวกนี้ก็ไม่สำคัญอยู่แล้วพอเขาตั้งใจว่าจะร่วมหุ้นกับบริษัทต่างประเทศอยู่แล้วหลังจากนั้นนัตตี้ก็เข้ามาแล้วก็บอกกับชาญไปว่าพอเข้ามาที่ห้องนี้ก็คิดถึงพี่ภพชาญจึงบอกไปว่าเรื่องมันก็จบไปแล้วคนตายก็ตายไปแล้วคนที่ยังอยู่เราก็ต้องมูฟออนต่อไปนะนัตตี้จึงบอกไปว่าดูพิชานั้นจะดูไม่ทุกข์ร้อนอะไรกับเรื่องพวกนี้เลยนะชาญจึงบอกไปว่าจะให้เขาทำยังไงได้เขาน่ะเสียสละเพื่อครอบครัวเลยนะเขาต้องมาดูแลบริษัทด้วยตัวเองแต่นัตตี้เธอก็บอกว่าเธอเพียงแค่ล้อเล่นเท่านั้นชาญจึงบอกไปว่านัตตี้อยากมาทำงานที่นี่ไหมเดี๋ยวเขาจะแต่งตั้งให้นัตตี้นั้นเป็นหัวหน้าเลยนัตตี้จึงอ้างว่างั้นขอออกไปดูงานในบริษัทก่อนซึ่งตัวของนัตตี้เธอก็เริ่มสงสัยพี่ชายของเธอแล้วตามคำที่วีนั้นบอกมาหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในคืนนั้นตัวของนาวินเขาได้ออกมาไหว้ลูกชายทั้งสองคนซึ่งขณะนั้นเองก็มีเสียงโทรศัพท์ดังเข้ามาจากลูกน้องของเขาซึ่งวันนี้นาวินได้สั่งคนให้ไปบุกบ้านของหมอเมย์ตามคำที่เขาได้บอกกับพี่ไลว่าเขาจะไปเยี่ยมเพื่อนของพี่ไลและเขาก็สั่งให้ลูกน้องของเขาจัดการทุกคนโดยเฉพาะเคสแล้วก็วีซึ่งทุกคนในบ้านของหมอเมย์นั้นก็รู้ตัวแล้วว่าตอนนี้ลูกน้องของนาวินได้เดินทางมาถึงวีจึงบอกให้ทุกคนนั้นดับไฟซึ่งลูกน้องของนาวินนั้นพวกมันจึงเดินสำรวจไปรอบๆบ้านส่วนพวกของวีนั้นก็เข้าไปหลบในรถลูกน้องของนาวินคนหนึ่งขณะที่กำลังจะเดินเข้าไปในบ้านแต่เขากลับมองไปที่รถแล้วเขาก็เดินตรงไปที่รถพ่อของวีที่แยกออกไปอีกทางหนึ่งก็ต้องการจะช่วยวีและเคสเขาจึงขึ้นไปบนรถอีกคันหนึ่งแล้วก็ขับออกไปเพื่อรอให้พวกมันนั้นออกไปจากบ้านหลังจากที่พ่อของวีแล้วก็วูดนั้นขับรถคันนี้ออกไปพวกมันก็ไล่ยิงรถคันนั้นแล้วก็รีบขับรถตามไปด้วยทำให้วีและพวกผู้หญิงนั้นรอดมาได้เรื่องราวตัดกลับมาที่บ้านอัคราไพศาลสกุลซึ่งวันนี้นัตตี้เธอก็แอบเข้ามาในห้องทำงานของป่าของเธอแล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์ซึ่งเธอนั้นก็ได้เจอไฟล์ต่างๆที่อยู่ในเครื่องเธอจึงเปิดเข้าไปดูแล้วได้เจอไฟล์วิดีโอสิ่งที่เธอได้เห็นนั้นคือคลิปวิดีโอที่ป่าของเธอนั้นถ่ายเก็บเอาไว้ในตอนที่เขานั้นทำการสมาธิให้แพรอย่างเบามันและก็ยังมีคลิปที่เขานั้นทำร้ายแพรและวีในวันเกิดเหตุด้วยไม่เพียงแค่นั้นขณะที่นัตตี้กำลังจะก๊อปไฟล์ทั้งหมดนั้นใส่แฟลชไดรฟ์เธอก็ได้เห็นโฟลเดอร์หนึ่งที่มีชื่อว่าตัวเองนัตตี้เธอจึงกดเข้าไปสิ่งที่เธอได้เห็นก็ทำให้เธอนั้นถึงกับช็อกเพราะนั่นคือวิดีโอของเธอเองในห้องน้ำซึ่งก็ทำให้เธอนั้นถึงกับกรี๊ดลั่นเพราะว่าเธอไม่คิดว่าป่าของเธอนั้นจะเป็นคนวิปริตแบบนี้หลังจากที่นัตตี้นั้นเธอได้เห็นหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอที่ตัวของพ่อของเธอนั้นถ่ายเก็บเอาไว้เธอจึงรีบก๊อปมันใส่แฟลชไดรฟ์ซึ่งขณะนั้นเองนาวินก็ได้กลับมาที่บ้านพอดีและเขาก็เห็นประตูห้องทำงานของเขานั้นเปิดอยู่นาวินจึงเข้ามาดูในห้องทำงานของเขาแต่เขากลับไม่พบอะไรและพบว่าทุกอย่างมันยังคงเรียบร้อย
นาวินจึงออกไปจากห้องซึ่งตัวของนัตตี้นั้นเธอได้แอบอยู่ใต้โต๊ะทำงานของนาวินนั่นเองเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ตัวของพ่อของวีขับรถกลับมาที่บ้านแต่เขานั้นได้รับบาดเจ็บจากการที่ถูกลูกน้องของนาวินนั้นไล่ยิงซึ่งหมอเมย์ก็พยายามช่วยไว้แต่มันก็ไม่ทันซึ่งวีนั้นก็เสียใจอยู่ลึกๆที่เขานั้นต้องสูญเสียพ่อของเขาไปแต่เขาก็ไม่แสดงอาการออกมาและทำหน้านิ่งๆขณะนั้นเองนัตตี้เธอก็โทรเข้ามาและนัดให้วีออกไปพบนัตตี้เธอออกมาดื่มและกำลังร้องห่มร้องไห้ด้วยความเสียใจกับสิ่งที่เธอนั้นรู้ว่าพ่อของเธอนั้นเป็นคนแบบไหนเมื่อวีนั้นมาถึงนัตตี้ก็เข้าสวมกอดวีและเธอก็ยื่นหลักฐานนี้ให้กับวีซึ่งเมื่อวีได้เห็นเขาก็ช็อกมากๆกับสิ่งที่นาวินนั้นทำกับแพรและนัตตี้ด้วยนัตตี้จึงบอกกับวีไปว่าเธอไม่มีประโยชน์อะไรกับวีอีกแล้วและเธอก็ขอตัวหนีไปขณะนั้นที่วีมาเข้าห้องน้ำก็ได้พบกับลูกน้องของนาวินที่แอบตามมาทั้งสองคนนั้นต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายแต่วีนั้นก็หนีรอดมาได้ในวันต่อมาชาญมานั่งเล่นหมากรุกในห้องของนาวินแต่วันนี้เขามานั่งดื่มแล้วก็ทำตัวเป็นเหมือนนาวินแล้วมานั่งในตรงเก้าอี้ที่นาวินนั่งนาวินจึงเข้ามาต่อว่าชาญว่านัตตี้หายหัวไปไหนก็ไม่รู้น้องสาวหายไปทั้งคนยังทำตัวไม่ทุกร้อนอะไรอยู่ได้ชาญจึงบอกไปว่าไม่ต้องไปห่วงนัตตี้หรอกนัตตี้อาจจะออกไปดื่มเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็เมากลับไม่ได้ห่วงตัวเองดีกว่าว่าตอนนี้จะทำอย่างไรเชื่อตามล่าตัวของวีกลับมาเรื่องราวตัดมาที่วีที่เขานั้นกลับมาที่บ้านของเคธแล้วก็ได้หมอเมย์ทำแผลกับเขาวีได้เอาหลักฐานที่ได้มาจากนัตตี้ให้กับเคธได้ดูซึ่งเมื่อเคธนั้นไปเปิดดูเธอก็ถึงกับช็อกที่เห็นว่านาวีทำอะไรกับแผลมาบ้างและเรื่องราวก็ตัดมาที่ชาญซึ่งขณะที่ชาญกำลังภูมิใจอยู่กับห้องทำงานใหม่ของประธานบริษัทคนใหม่อย่างเขาวีก็โทรเข้ามาซึ่งชาญก็บอกว่าจะโทรมาทำไมอีกแผนการระหว่างเขากับวีมันได้จบลงแล้ววีจะแก้แค้นใครก็เชิญส่วนตัวของเขาก็ได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วซึ่งคำพูดของชาญนั้นก็ได้พูดประโยคนึงออกไปคือเหมือนเป็นการยอมรับว่าเขาคือคนที่ฆ่าผมนั่นเองหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่นาวินซึ่งตัวของนาวินเขาก็ได้โทรไปหาท่านรองผู้กำกับแล้วก็บอกให้ท่านรองผู้กำกับนั้นเร่งคดีของผมให้หน่อยหลังจากที่วางสายจากรองผู้กำกับไปแล้ววีก็โทรเข้ามาซึ่งวีก็ได้บอกกับนาวินไปว่าเขาไม่ใช่คนที่ฆ่าพัดแล้วก็พบแต่นาวินนั้นไม่เชื่อในสิ่งที่วีพูดวีจึงบอกไปว่าลองคิดดูดีๆสิว่าใครจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากการที่ได้กำจัดพบไปแล้วแล้ววีก็เปิดคลิปเสียงที่เขาแอบอัดเอาไว้ในตอนที่เขาคุยกับชาญเป็นตอนที่ชาญนั้นพูดออกมาว่าเขานั้นเป็นคนจัดการพบด้วยตัวเองเมื่อนาวินได้ยินเช่นนั้นเขาถึงกับโกรธอย่างบ้าคลั่งและเรื่องราวก็ตามมาในคืนนั้นวูดเขาได้มาหานัตตี้ที่เธอนั้นมานั่งดื่มอยู่คนเดียวนัตตี้เธอยังถามกับวูดไปว่าวูดนั้นมาทำไมจะมาย่อเยอะเธอใช่ไหมเธอรู้ตั้งแต่แรกแล้วที่วูดนั้นบอกกับเธอว่าวูดนั้นไม่ชอบพี่ชายของเธอวันนี้ก็สะสมใจวูดแล้วใช่ไหมแต่วูดเขาไม่ได้ต้องการจะมาย่อเย้ยนัตตี้เขาเพียงแค่ต้องการจะมาปลอบใจนัตตี้และให้กำลังใจเธอซึ่งวูดก็จับมือของนัตตี้ขึ้นมาและนัตตี้ก็สวมกอดวูดหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมานาวินได้เข้ามาในห้องทำงานของชาญแล้วเขาก็ถือเหล้ามาด้วยเพื่อต้องการจะมาดื่มกับชาญซึ่งชาญนั้นก็รู้สึกว่ามันแปลกๆเพราะปกติพ่อของเขาไม่ใช่คนแบบนี้นาวินลิงเครื่องดื่มแก้วหนึ่งให้กับชาญและกำลังจะชนกันแต่ว่าชาญรู้สึกว่ามันไม่ปกติเขารับแก้วมาและเขาก็วางมันลงเพราะเขาอาจจะแอบคิดว่าปากของเขาอาจจะใส่อะไรให้เขากินก็ได้ขณะที่ชาญกำลังจะเดินหนีไปนาวินจึงพูดกับชาญไปว่าแกรู้ไหมว่าทำไมฉันไม่ยกตำแหน่งประธานบริษัทให้กับแกเพราะว่าฉันนั้นเหมือนกับนาวินไม่มีผิดเขารู้ดีว่าฉันนั้นเป็นคนแบบไหนเขาเลยไม่อยากจะยกตำแหน่งนี้ให้กับฉันขณะที่ฉันกำลังจะเดินหนีไปนาวินก็ดึงตัวของฉันไว้แล้วก็ดึงฉันนั้นเข้ามาสวมกอดและเขาก็บอกกับฉันไปว่าเขารู้แล้วเรื่องที่ฉันนั้นฆ่าพี่น้องตัวเองเพื่อตำแหน่งของบริษัทหลังจากนั้นนาวินก็เอาปากกาแทงที่ด้านหลังของฉันจนทำให้ชาญนั้นค่อยๆหมดลมหายใจและนาวินก็ปล่อยร่างของชาญนอนล้มลงกับพื้นหลังจากนั้นข่าวการตายของชาญก็แพร่กระจายไปตามสื่อต่างๆมีนักข่าวออกมารายงานว่าชาญนั้นเสียชีวิตในห้องทำงานโดยไร้สาเหตุและตอนนี้ตัวของนาวินก็ได้ออกมาแถลงข่าวเรื่องการตายของประธานบริษัทคนใหม่ของบริษัทเพิร์สตาร์
นาวินได้บอกว่าเขาเสียใจที่เขาต้องสูญเสียลูกชายอีกคนหนึ่งของเขาไปและเขาก็บอกว่าการตายของลูกชายของเขาทั้ง3คนนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยคือวีแล้วก็เคสนั่นเองพวกนักข่าวจึงถามกับนาวินไปว่ามีหลักฐานใช่ไหมที่พูดออกมานาวินจะบอกไปว่าเขามีหลักฐานเรื่องราวตามมาที่เคสหมอเมย์แล้วก็พี่ไลซึ่งพวกเขาทั้ง3คนนั้นได้รู้ว่าการของแพรนั้นดีขึ้นเพราะว่าเธอนั้นจำพี่ไลได้เคสจึงลองเข้าไปคุยกับแพรซึ่งแพรเธอก็จำเคสได้เช่นเดียวกันณตอนนี้ความทรงจำของแพรนั้นได้กลับคืนมาแล้วเคสและแพรก็ได้สวมกอดกันด้วยความดีใจหลังจากนั้นเคสเธอก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องที่นาวินนั้นกล่าวหาเธอขณะนั้นเองนาวินก็กำลังดูการถ่ายทอดสดที่เคสนั้นแถลงข่าวอยู่ด้วยหลังจากนั้นพี่ไลก็เข้ามานั่งเก้าอี้และก็แชร์พฤติกรรมต่างๆนานาของนาวินว่าเขานั้นเป็นคนแบบไหนและตัวของพี่ไลเธอก็เปิดคลิปวิดีโอที่นาวินนั้นกำลังทำการสบายให้แพรอย่างเมามันให้พวกนักข่าวได้ดูซึ่งก็ทำให้พวกนักข่าวนั้นถึงกับช็อกที่ได้เห็นแบบนี้หลังจากนั้นนัตตี้เธอก็มาร่วมในโต๊ะแถลงข่าวด้วยแล้วก็บอกว่าเธอก็เป็นเหยื่ออีกคนนึงของนาวินด้วยเช่นเดียวกันเคสเธอจึงบอกกับพวกนักข่าวไปว่าเธอมีพยานอีกคนนึงที่จะมาพูดถึงพฤติกรรมของนาวินซึ่งนั่นก็คือแพรที่กำลังวิดีโอคอลผ่านมานั่นเองจึงทำให้ทุกคนได้รู้ว่าที่แท้จริงแล้วแพรยังมีชีวิตอยู่นักข่าวจึงถามเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับแพรซึ่งแพรก็เล่าให้ฟังว่าป่าของเธอนั้นทำอะไรกับเธอมาบ้างหลังจากนั้นตัวของนาวินเขาจึงรีบโทรหาท่านรองผู้กำกับให้ช่วยเหลือเขาแต่เหมือนว่าตอนนี้เขาจะหมดหนทางเอาซะแล้วนาวินจึงหยิบปืนขึ้นมาหวังจะใช้มันจัดการตัวเองแต่ขณะนั้นวีก็โทรเข้ามาเมื่อนาวินนั้นรับสายเขาก็ได้รู้ว่าวีกับเคธต้องการจะเข้ามาพบกับนาวินที่บ้านอัครไพศาลสกุลซึ่งนาวินก็ยินยอมให้ทั้งสองคนนั้นเข้ามาหลังจากที่เคธกับวีนั้นเข้ามาที่นี่แล้วนาวินจึงบอกกับเคธไปว่าเขาไม่รู้มาก่อนว่าแพรนั้นมีฝาแฝดด้วยไม่งั้นเขากับเคธคงจะได้เล่นสนุกกันซึ่งก็ทำให้เคธนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากและกำลังจะเข้าไปทำร้ายนาวินแต่วีก็ห้ามเอาไว้ก่อนและบอกว่าให้เคธนั้นออกไปก่อนซึ่งนาวินนั้นก็ยังไม่หยุดยั่วโมโหวีเขาจึงบอกกับวีไปว่าตอนที่เขานั้นทำการสบายให้แพรเขาถามท่าไหนบ้างตรงจุดไหนบ้างตรงโต๊ะทำงานของเขาซึ่งตัวของนาวินมันก็ทำท่าฟินมากๆราวกับว่ามันเป็นเรื่องปกติวีจึงถามไปว่าทำไมต้องทำกับแพรแบบนั้นด้วยทำไมต้องทำร้ายแพรนาวินจึงบอกไปว่าก็แพรดันท้องไงล่ะเขาไม่ได้อนุญาตให้แพรนั้นท้องและเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่แพรนั้นมาบอกกับนาวินว่าเธอกำลังตั้งท้องอยู่แต่นาวินนั้นบอกกับแพรไปว่าให้แพรนั้นจัดการเด็กซะแพทย์จึงบอกไปว่าเธอต้องการจะเก็บไว้นี่มันเป็นลูกของเธอแล้วก็เป็นลูกของนาวินด้วยแต่ก็ทำให้นาวินนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากเมื่อแพทย์นั้นไม่ทำตามที่นาวินสั่งเขาจึงต้องกำจัดด้วยตัวเองในวันเกิดเหตุนาวินได้เอายาของพัทให้แพทย์ได้กินและเขาก็ให้พัทย์มาทำการสบายให้แพทย์อย่างเมามันและเขาก็ยืนดูอย่างสายตาที่มันอมหิตมากๆเมื่อวีได้ยินเช่นนั้นเขาก็ถามกับนาวินไปว่านาวินยังใช่คนอยู่หรือเปล่านาวินจึงบอกกับวีว่าไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วงั้นขอพูดเรื่องพ่อของวีอีกหน่อยละกันนาวินจึงเล่าให้ฟังในวันที่พ่อของวีนั้นต้องเข้าไปอยู่ในคุกซึ่งต้นเหตุก็มาจากนาวินในวันที่เขานั้นมาทำการฝืนใจสบายให้แม่ของวีด้วยความไม่เต็มใจและขณะนั้นเองพ่อของวีก็เข้ามาเห็นพอดีแต่ลูกน้องของนาวินก็มาจับตัวของพ่อวีไว้และหลังจากนั้นนาวินก็หยิบปืนขึ้นมาแต่คราวนั้นกลับไม่ยิงพ่อของวีแต่ยิงลูกน้องของตัวเองแล้วก็หันกระบอกปืนใส่แม่ของวีซึ่งก็ทำให้พ่อของวีนั้นถึงกับช็อกเพราะเหตุการณ์มันรวดเร็วมากๆนาวินจึงบอกกับพ่อของวีไปว่าเขามีทางเลือกให้กับพ่อของวี2ทางแล้วก็ยื่นปืนให้กับพ่อของวีทางเลือกที่1คือกำจัดเขาซะอย่างน้อยพ่อของวีก็แค่ติดคุกแต่วีล่ะใครจะเป็นคนดูแลชีวิตของมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าไม่มีพ่อทางเลือกที่2ก็คือยอมรับสารภาพกับตำรวจไปว่าพอกลับเข้ามาในห้องก็เห็นว่าภรรยาของตัวเองมีชู้ก็เลยเป็นคนจัดการทั้งชู้แล้วก็ภรรยาของตัวเองไปและวีนาวินจะเป็นคนรับมาเลี้ยงดูให้เหมือนลูกแท้ๆเลยซึ่งนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พ่อของวีนั้นต้องเข้าไปอยู่ในคุกนั่นเองซึ่งเมื่อวีได้ยินเช่นนั้นเขาก็โกรธนาวินมากๆแต่เขาก็ไม่ทำอะไรนาวินเลยและปล่อยให้นาวินนั้นตบหน้าเขา
นาวินจึงเสนอทางเลือกให้กับวีให้โอกาสวีเหมือนที่เขาเคยให้โอกาสพ่อของวีคือการยื่นปืนให้กับวีและบอกว่าให้กำจัดเขาซะอย่าขี้ขลาดเหมือนกับพ่อของวีในขณะที่วีนั้นกำลังยื่นปืนไปแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ทำแล้วก็นั่งคุกเข่าลงกับพื้นนาวินจึงดูถูกวีและบอกว่าวีนั้นมันก็กระจอกไม่ต่างจากพ่อของเขานั่นแหละแต่จู่ๆวีก็หัวเราะขึ้นมาและบอกว่าทำไมเขาจะทำอะไรนาวินไม่ได้เพราะว่าเขานั้นทำมาตลอดเริ่มจากลูกชายคนเล็กของนาวินก่อนเลยนั่นก็คือไอ้พัทซึ่งเหตุการณ์ก็ย้อนไปในวันที่วีเอาคลิปวิดีโอที่พัทนั้นทำร้ายหญิงสาวคนนั้นไปให้กับพ่อของเธอซึ่งด้วยความที่พ่อของหญิงสาวคนนี้เป็นคนใหญ่คนโตเขาจึงมีอำนาจมากพอในการกดดันนาวินหลังจากนั้นพัทก็ถูกลากตัวมาที่คอนโดของตัวเองซึ่งเมื่อพัทเข้ามาในห้องก็ได้เจอกับพ่อของเขาพัทจึงบอกว่าให้พ่อของเขานั้นจัดการพวกมันเลยพวกมันทำผมแต่คนที่จัดการกับพัทด้วยมือของตัวเองกลับเป็นนาวินนั่นเองเขานั้นไม่มีทางเลือกจนต้องทำแบบนี้และชานที่เหลือเพียงคนสุดท้ายเขาก็ให้นาวินนั้นเป็นคนจัดการชานด้วยมือของตัวเองเช่นเดียวกันเป็นแผนที่วีนั้นวางขึ้นมาวีจึงบอกกับนาวินไปว่าป๋าเป็นคนบอกผมเองไม่ใช่หรอว่าทำอะไรต้องมีแผนสองเสมอแล้ววีก็กระชากคอของนาวินเข้ามาก่อนและเขาก็ตบไปที่ท้ายทอยของนาวินหนึ่งทีหลังจากนั้นรองผู้กำกับก็พาลูกน้องของเขาเข้ามาจับกลุ่มนาวินซึ่งนาวินก็หยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ขู่ไม่ให้ทุกคนนั้นเข้ามาเขาจะไม่ยอมให้ตระกูลของเขาต้องจบแบบนี้เขาจะไม่ใช้ชีวิตอยู่ในคุกเด็ดขาดและนาวินก็กำลังจะใช้ปืนนั้นสิ้นสุดชีวิตของตัวเองแต่จู่ๆปืนมันกลับไม่มีลูกเพราะวีนั้นแอบถอดตอนที่นาวินนั้นยื่นให้กับวีนั่นเองหลังจากนั้นตัวของนาวินก็ถูกตำรวจนั้นจับกุมเคจึงเข้ามาตบหน้านาวินแล้วบอกว่านี่สำหรับแพและต่อไปแกต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกเหมือนตายทั้งเป็นหลังจากนั้นนาวินก็ได้ถูกส่งเข้ามาในเรือนจำและเขาก็ถูกคนในคุกนี้รับน้องซึ่งพวกมันก็เป็นนักโทษโฉดฉกรรจ์ที่มาส่งกรรมให้กับนาวินนั่นเองเมื่อเรื่องราวทั้งหมดสงบลงตัวของวีเขาก็เลือกที่ออกจากบ้านของเคทแม้ว่าเคทนั้นพยายามจะขอร้องให้วีนั้นไม่ไปได้ไหมแต่วีนั้นก็บอกว่าเขาต้องไปก่อนที่วีจะจากไปเขาได้ดึงเคทเข้ามาจูบซึ่งนั่นเป็นการจูบลาครั้งสุดท้ายและเรื่องราวก็ตัดมา6เดือนต่อมาซึ่งณตอนนี้บริษัทเพิร์สตาร์ก็ได้นัตตี้มาเป็นประธานบริษัทและได้วูดมาเป็นผู้ช่วยดูแลหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดไป1ปีต่อมาที่นิวยอร์กซึ่งณตอนนี้แพรและเคทก็ได้ย้ายมาอยู่ที่นิวยอร์กรวมถึงพาพิไลแล้วก็หมอเมมาช่วยกันดูแลแพรด้วยส่วนเคทเธอก็ยังคงคิดถึงวีไม่ว่าเธอจะไปไหนมาไหนเธอจะมองเห็นคนอื่นเป็นวีอยู่เสมอซึ่งขณะที่เธอนั้นมาซื้อกาแฟเธอก็ได้ชนกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนั้นน่าคือวีนั่นเองเธอยิ้มออกมาด้วยความดีใจที่ได้เจอวีอีกครั้งและเรื่องราวซีรีส์เรื่องเล่แค้นก็ได้จบลงซึ่งก็ต้องบอกว่านะครับผมจุดจบของตัวร้ายอย่างนาวินเนี่ยก็สะสมแล้วนะครับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขานั้นทำมาซึ่งคดีความของนาวินเนี่ยก็เยอะมากๆเลยนะครับอย่างคำที่เคนั้นว่านะครับคือนาวินเนี่ยคือต้องไปชดใช้กรรมเหมือนตายทั้งเป็นในคุกนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกว่าเรื่องราวในตอนจบเนี่ยมันสมบูรณ์มากๆเลยนะครับผมถือว่าซีรีส์เล่แค้นเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ดีอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับทุกคนเนี่ยฟังสปอยแล้วถ้าอยากไปดูเต็มๆนะครับผมอย่าลืมตามไปดูนะครับผมกันที่แอปพลิเคชัน VTV ก็จะบอกว่าการสปอยนะครับผมมันไม่ได้ละเอียดเท่ากับที่คุณเนี่ยไปดูแล้วก็รับชมอรรถรสเนี่ยด้วยตัวเองนะครับผมคือถ้าฟังแล้วอินเนี่ยพวกคุณไปดูเองมันอินมากกว่านี้อีกครับลองไปสัมผัสด้วยตัวเองนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับรักใครฉันไม่รู้ฉันฝันถึงงานคู่ของเราให้ใครก็ไม่เอาขอเพียงแต่เธอเท่านั้นผมพายฉันที่จะ